สวัสดีนะครับแฟนผู้ที่เข้ามาแล้วนะฮะก็วันนี้นะครับก็ในส่วนของการไลฟ์ประจำวันพุธเอ้ยโทษทีไม่ใช่วันพุธวันศุกร์เนี่ยกันมาจนมองวันนะฮะวันศุกร์นะครับวันนี้กับIFF Talk นะครับครั้งที่86ก็วันนี้หัวข้ออย่างที่เกริ่นไปนะครับก็เรื่องของฮอร์โมนเซ็กฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนจริงๆก็ไม่ได้เป็นเทสโทสเตอโรนทั้งหมดแต่ว่าเป็นเดี๋ยวจะเห็นเหตุผลว่าทำไมผมใช้คำว่าเทสโทสเตอโรนไม่ได้พูดใช้คำว่าเซ็กฮอร์โมนนะครับบางทีเราคือวันนี้ข้อมูลอาจจะมองเอ๊ะเป็นเรื่องของผู้ชายหรือเปล่าจริงๆวันนี้เป็นเรื่องที่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่เกี่ยวข้องไม่ใช่แค่ในหมู่ผู้ชายอย่างเดียวนะครับ แต่ว่าเนื่องจากเพื่อไม่ให้สับสนก็จะเขาเรียกอะไรนะอาจจะพูดในเชิงของคุณลักษณะที่ออกมาทางผู้ชายแค่นั้นเองแต่ว่าในเรื่องของอย่างที่เกิดไปเรื่อง NCD หรือพวกนี้คือมันเกี่ยวในทั้งสองประเทศนะครับก็นะฮะสวัสดีทุกท่านทั้งทาง Facebook Fanpage นะครับหมอว่าในดงลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ในส่วนของ Clubhouse นะครับในส่วนของ Clubhouseเราเสียไปที่เฮาด้วยแล้วก็พอเสร็จจากส่วนของ Facebook Fanpage ตรงนี้ก็สามารถจะไปพูดคุยกันได้นะครับที่ครับเฮาเนี่ยไม่ทราบทางไลฟ์นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างโอเคไหมนะครับเสียงได้ยินอยู่นะฮะใช้ได้นะถ้าโอเคกดหนึ่งให้ผมด้วยผมจะได้ทราบรอบก่อนๆนี้มีเสียงไม่ค่อยโอเคนะครับรอบนี้เป็นยังไงบ้าง นะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มมีสองเนื้อหากันนะครับโอเคเปิดเสียงนะที่ต้องคอยเช็คบางทีกลัวลืมโอเคโอเคคุณอ้อยขอบคุณมากครับเดี๋ยวนะคุณหนูวันนี้มาเลยกราบมรสการนะเดี๋ยววันนี้มันพระเหรอวันนี้มันพระมีการมรสการผมนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ทางเฟซบุ๊กนะก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์เดี๋ยวอาจจะเลื่อนกลับไปเป็นวันพฤหัสแล้วนะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาระหว่าง2วันแต่ว่าเห็นเมื่อวานของ Wellness Club นะก็มีวันพฤหัสด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าทาง Wellness Club จะเป็นวันอังคารกับวันพฤหัส2วันหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าของคุณเอม Wellness Club เป็นวันพฤหัสก็อาจจะก็ต้องยืนพื้นวันศุกร์ละเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นวันพฤหัสไปนะครับแล้วเราก็จะเป็นยืนพื้นในวันศุกร์ต่อไปจะดูที่หน้าก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนใจจริงอยากกลับไปวันพฤหัสเพราะว่าผมว่าวันพฤหัสน่าจะสะดวกพวกเรามากกว่าวันศุกร์วันศุกร์บางทีเราไปช่วงนี้เรากลับสุภาวะปกติไม่เหมือนสมัยช่วงที่เป็นโควิดเพราะวันศุกร์ก็จะเป็นวันครอบครัวนะทำงานอาจจะมีไปสังสรรค์ไปกินข้าวครอบครัวอะไรข้างนอกบ้านอาจจะไม่ค่อยสะดวกที่จะเข้ามารับฟังแต่ว่านายก็มีย้อนหลังนะครับโอเคในไลน์30ท่านนะครับในครับเขาก็ประมาณ20ท่านโอเคเสียงดีแต่ผมไม่ได้เท่อะไรนะผมตามใจช่างครับไปนั่งพูดว่าตัดเลยครับช่างอยากให้ทรงไหนก็จัดเลยไม่ค่อยไปอะไรกับช่างขออย่างเดียวจะตัดออกมาแล้วกลมขออย่างเดียวจะตัดออกมาแล้วกลมนะโอเคตอนนี้2ทุ่ม3นาทีนะครับอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก็คนที่เข้ามาทีหลังก็ไม่เป็นไรเรามีย้อนหลังอยู่แล้วนะครับโอเคก่อนที่จะไปเข้าในส่วนเนื้อหาเหมือนเดิมครับขายของก่อนขออนุญาตขายของก่อนนะฮะก็คอร์สคนใหม่สู่วิถี IFF นะครับประจำเดือนนี้นะครับวันอังคารนี้แหละวันที่12นะครับก็ท่านใดที่สมัครแล้วก็อย่าลืมนะครับวันอังคารที่12กับวันที่19 2วันนะครับมีกัน2วันส่วนท่านใดที่สนใจแล้วยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาติดต่อได้ยังติดต่อได้ครับอินบ็อกซ์เข้ามานะครับรายละเอียดได้นะครับก็เริ่มวันอังคารนี้อังคารที่12นะครับแล้วก็อีกทีในวันอังคารที่19นะครับว่า
ังคารที่จะถึงนี้แล้วเพราะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่8เนาะอีก4-5 วันวันก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่ออินบ็อกซ์หลังใหม่มาได้นะครับส่วนถ้าเดือนนี้ไม่สะดวกก็มีทุกเดือนนะจัดทุกเดือนเพราะว่าเผื่อว่ามีคนใหม่คนที่สนใจเราก็พยายามจะจัดทุกเดือนเพื่อให้คนที่เข้าสนใจนะฮะได้เขาเรียกเลยนะมีงานรองรับละกันใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ได้เข้าใจพื้นฐานนะฮะก็คอร์สนี้ก็เป็นคอร์สที่ผมจะปูพื้นฐานให้ในการในเรื่องของ mindset นะครับ mindset เรื่องของความรู้พื้นฐานในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็การความรู้พื้นฐานในส่วนของการเข้าสู่วิธี IFF นะครับก็ถ้าได้สนใจก็ติดต่ออินบ็อกซ์ที่เพจได้นะครับโอเคมีส่วนขายของจบไป ในส่วนของขายของอ่ะทีนี้เรามาส่วนของวันนี้นะครับ IFF Talk 86นะครับผมจวบหัวข้อไว้เป็นเทสโทสเตอโรนในงานวิจัย NCD นะครับNCD ก็คือโรคที่ไม่ติดต่อนะครับโรคไม่ติดต่อเลยล่ะก็เบาหวานความดันหัวใจนะครับโรคทางสมองอะไรพวกนี้เป็นต้นที่เรารู้จักกันในอีกนามชื่อนึงก็คือMetabolic Syndrome นะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอางานวิจัยมาคุยให้พวกเราฟัง นะครับเป็นงานวิจัยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน 3-4 ฉบับนะฮะก็ต้องบอกอย่างว่าก็ต้องขอบคุณคุณลอยนะฮะคุณลอยกล้าประมวลเพื่อนช่วงหลังก็คุยกันบ่อยหน่อยแล้วก็เขาเอาเปเปอร์ส่งเปเปอร์ให้ผมมาอ่านตอนแรกมีเปเปอร์เดียวแหละนะฮะเอามาให้ผมอ่านแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นการประกอบจิ๊กซอว์หลายเรื่องให้เราเข้าใจมากขึ้นคือเรามีความรู้อยู่แล้วล่ะแล้วก็หลายๆครั้งที่ผมเคยพูดเสมอว่าเราชอบไม่ใช่เราชอบเราถูกปลูกฝังให้เรียนเป็นเรื่องๆเป็นจุดๆแต่เราไม่ค่อยได้ถูกปลูกฝังให้เอามันรวมกันให้เอามาเชื่อมโยงกันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย เราก็จะรู้เรื่องของ NCD แล้วเนาะเราก็จะรู้ในเรื่องของการลักษณะของโภชนาการในเรื่องของอินซูลินในภาษาง่ายๆก็อินซูลินเรื่องของน้ำตาลเรารู้จักเทสโทสเตอโรนเราก็จะมองในเรื่องของเพศซะส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องเพศมีเขาเรียกอะไรในเรื่องของเซ็กทั้งหลายหรือสมดุลแต่เราไม่เคยเอามาพูดรวมกันเลยในสองหัวข้อนี้ทั้งที่เปเปอร์ที่ผมได้มาจากคุณลอยและจริงๆก็อีกหลายเปเปอร์ที่คุณลอยส่งมาให้ด้วยเช่นกันก็จะพบว่ามีความเชื่อมโยงที่แบบใช้คำว่าไม่ได้ห่างไกลกันเลยเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกันมากนะครับจนทำให้มันก็เลยทำให้ผมนั่งดูข้อมูลค่อนข้างจะบอกว่าค่อนข้างเยอะ แต่ก็สุดท้ายก็พยายามจะสรุปให้เหลือภายในวันเดียวนะครับเพราะบางเรื่องก็ลึกเกินไปเราก็ไม่เอามาคุยกันแต่ว่ามันถ้าคนที่อ่านงานวิจัยแล้วก็จะเห็นภาพอะไรอย่างนะครับอ่ะโอเคนะฮะก็ไม่แน่ใจคุณลอยเสร็จ2 ทุ่มก็จะหลับแล้วก็เดี๋ยวค่อยส่งลิงก์ย้อนหลังให้คุณลอยอีกทีนะครับก็ อ่ะทีนี้เรามาดูพื้นฐานกันก่อนดีกว่าสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือเทสโทสเตอโรนใช่ป่ะเทสโทสเตอโรนก็เป็นฮอร์โมนชนิดนึงทีนี้ ตัวอินโฟกราฟิกตัวนี้ที่ผมให้เปิดให้ทุกคนดูตอนนี้ขอโทษทีผมยังไม่ได้ขยายจออ่ะสังเกตนะฮะฮอร์โมนนี่คือฮอร์โมนหลักๆในร่างกายเราที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเซ็กฮอร์โมนย้ำก่อนนะสิ่งที่ผมมาให้คุณดูตรงนี้คือเกี่ยวข้องกับเซ็กฮอร์โมนคือฮอร์โมนเพศนะครับสิ่งที่ผมเห็นในหลายๆอินโฟกราฟิกแค่จะเรียกว่าทุกอินโฟกราฟิกก็ได้ที่เราพูดกันเรื่องของคำว่าฮอร์โมนคุณสังเกตนะฮะตัวสีเขียว จุดเริ่มต้นคือคอเลสเตอรอลนั่นแปลว่าอะไรแล้ววันนี้นะถ้าคุณยังมานั่งกังวลเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงคุณยังเชื่อว่าคอเลสเตอรอลเป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดละทำให้คุณมีความเสี่ยงหรือเกิดโรคของหลอดเลือดหัวใจหรือแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจคุณลองคิดดูนะประโยชน์คอเลสเตอรอลเนี่ยหัวเลยนะเป็นจุดเป็นสารตั้งต้นเลยนะครับที่จะผลิตฮอร์โมนต่างๆมากมายเอาที่เรารู้จักก็คือที่เป็นดาว DHA โปรเจสเตอโรนเอนโดสเตอโรนคอร์ติซอลเทสโทสเตอโรนแล้วก็ในกรอบสีเหลืองนี่บอกก็คือเอสโตรเจนคุณลองคิดสภาพดูสิว่าวันนี้ร่างกายต้องเอาคอเลสเตอรอลเป็นตัวตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนนี่พูดถึงแค่เซ็กฮอร์โมนนะจริงๆมันจะมีไทรอยด์ฮอร์โมนพาราไทรอยด์ฮอร์โมนอะไรอีกเยอะแยะซึ่งสุดท้ายก็จะมาเป็นอินโฟกราฟิกที่ใกล้เคียงกันคือจุดเริ่มต้นคือคอเลสเตอรอลทีนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจทันไหมคือสิ่งเหล่านี้ร่างกายเป็นคนจัดสรรมีความจำเป็นร่างกายอยากได้คอเลสเตอรอลไว้ใช้แต่
แต่วันนี้เรากลับไปใช้ความเชื่อเดิมๆว่าคอเลสเตอรอลที่สูง ทำให้เราเป็นโรคเราก็กลัวและสุดท้ายเราก็ไปกดฟังดีๆนะเราก็ไปกดคอเลสเตอรอลด้วยการใช้ยาหรือความเชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เราก็พยายามหาทุกวิธีทางเพื่อจะเอาคอเลสเตอรอลลงแต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมไปก็คือคอเลสเตอรอลไม่ได้มาจากการกินคอเลสเตอรอลเกิดจากสิ่งที่ร่างกายเก็บสะสมแล้วผลิตออกมาฟังดีๆนะคอเลสเตอรอลโดยส่วนใหญ่ในร่างกายของเรา 80% ร่างกายเป็นคนผลิตเองอีก 20% ที่มาจากการกินส่วนใหญ่ฟังดีส่วนใหญ่คือเอาไปเป็นสต็อกคือกินเพื่อไปเก็บเป็นสต็อกสต็อกเพื่ออะไรเพื่อวันนึงร่างกายมีความจำเป็นต้องเอาคอเลสเตอรอลมาใช้คอเลสเตอรอลก็จะถูกร่างกายเนี่ยผลิตออกมา จากสต็อกด้วยนะส่วนเพราะฉะนั้นหมายความว่าค่าเลือดค่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นค่าของไขมันมันคือความเป็นจริงของร่างกายที่ร่างกายจะเอาผลิตนี่คือวันนี้เราพูดคือผลิตฮอร์โมนจริงๆประโยชน์ของคอเลสเตอรอลเนี่ยเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองนะฮะ 70% ของสมองก็คือคอเลสเตอรอลการที่จะสร้างเซลล์ใหม่ก็ต้องใช้คอเลสเตอรอลการที่จะพยาบาลเซลล์ที่บาดเจ็บติดเชื้อเป็นแผลก็ต้องใช้คอเลสเตอรอลและวันนี้ที่ผมพยายามมาคุยในหัวข้อวันนี้ก็คือฮอร์โมนก็ต้องใช้คอเลสเตอรอลเช่นกันนี่คือสิ่งที่ผมเห็นมาจากอีโฟทุกเรื่องเลยที่พูดเรื่องฮอร์โมนแล้วเราก็มันก็ทำให้เราเห็นภาพได้มากขึ้นทีนี้สิ่งที่ผมกำลังจะให้ทุกคนดูต่อคืออะไรจากคอเลสเตอรอลนะครับมันก็จะลงมาตามลูกศรให้ดูตามลูกศรเห็นภาพนะครับลงมาที่โปรเจสเตอโรนฮอร์โมนผู้หญิงใช่ไหมฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนแล้วก็ส่งมาเป็นเห็นภาพนี้มันลงมานี่เลยจนกลายเป็นเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนผู้ชายและจากเทสโทสเตอโรนส่งขึ้นไปกลายเป็นเอสโตรเจนสิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้ทุกคนเห็นผมก็เลยมาปรับความเข้าใจกันว่าคำว่าเวลาเราชอบเรียกว่าเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนชายเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนจริงๆแล้วเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเทสโทสเตอโรนล้วนมีอยู่ในทุกคนไม่ใช่ผู้หญิงจะไม่มีโปรเทสเทสโทสเตอโรนไม่ใช่ผู้หญิงก็มีแต่อยู่ในปริมาณที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบสัดส่วนผู้ชายก็มีเอสโตรเจนแต่สัดส่วนของเทสโทสเตอโรนจะสูงกว่าเอสโตรเจนผู้หญิงก็คือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนก็จะสูงกว่าเทสโทสเตอโรนเพราะผมถึงบอกว่าวันนี้ถึงแม้ว่าผมโจหัวว่าเทสโทสเตอโรนแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเกี่ยวข้องทั้งผู้ชายและผู้หญิงผมไม่พูดถึงโปรเจสนะครับแต่ให้เห็นภาพว่าเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราเริ่มต้นด้วยเทสโทสเตอโรนแล้วถูกแปลงสภาพไปเป็นเอสโตรเจนนี่คือสิ่งที่ผมกำลังชี้นั่นหมายความว่าจุดตั้งต้นคือเทสโทสเตอโรนหรือถ้าเอาไอ้ส้นที่สุดก็คือคอเลสเตอรอลแล้วก็ผลิตตามเนี่ยตามชาร์ตตัวนี้มาเลยไม่ได้เป็นนะฮะไม่ต้องไปอ่านชื่อเลยไม่ต้องไปจำอะไรมันมากมายนะฮะที่เรารู้จักกันเยอะๆก็คอร์ติซอลเนาะแล้วก็เป็นเทสโทสเตอโรนและเทสโทสเตอโรนจะก็ถูกผลิตไปเป็นเอสโตรเจนแต่โอเคเอสโตรเจนอาจจะมีพาสเวย์นึงก็คือเป็นเอนโดรเจนตินอลตัวนี้เพื่อจะผลิตเอสโตรเจนเช่นกันเพราะเอสโตรเจนผลิตได้2ทางแต่แน่นอนเทสโทสเตอโรนจะถูกผลิตขึ้นมาด้วยจากสารตั้งต้นตรงนี้สีม่วงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมก็ต้องการเคลียร์คุณก่อนคือผู้ชายก็มีเอสโตรเจนผู้หญิงก็มีเทสโทสเตอโรนแต่เพียงแค่ว่าในสัดส่วนที่มันเป็นตัวบ่งบอกว่าใครเป็นเพศผู้ชายหรือเพศหญิงแค่นั้นเองและที่สำคัญคือคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลมีความสำคัญมากในการผลิตฮอร์โมนเพราะถ้าวันนี้คุณกดคอเลสเตอรอลฮอร์โมนคุณก็จะมีปัญหาเพราะคอเลสเตอรอลที่อยู่ในร่างกายคุณคือปริมาณที่ร่างกายมีความต้องการจะใช้ถ้าคุณไปกดนั่นแปลว่าสมมติร่างกายต้องการ500คุณไปกดเหลือ200ก็นั่นแปลว่ายังขาดอีก300 300ขาดที่ไหนไม่รู้ถ้าเป็นฮอร์โมนก็คุณก็จะมีปัญหาโอเคนะครับ ทีนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ฮอร์โมนเพศมีที่ชัดๆที่เรารู้จักกันก็คือเทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนเด่นๆของผู้ชายคือเทสโทสเด่นๆของผู้หญิงคือเอสโตรเจนทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนโทษทีทั้งเทสโทสเตอโรนแล้วก็เอสโตรเจนมันจะมีเวลาของมันในเพศชายนะครับของเมโยคลินิกก็เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเทสโทสเตอโรนจะพีคอยู่ราวๆประมาณอายุประมาณสัก19นะเต็มอันนี้ตามโฟชาร์ตแล้วก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงตามอายุแต่ถ้าเป็นในเพศหญิงเนี่ยจะมันเอสโตรเจนจะสูงสุดอยู่ที่ราวประมาณสัก30แล้วก็จะค่อยๆลดลงตามอายุเช่นกันแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจถัดมาคืออะไร
โฟชาร์ตเหล่านี้มาจากข้อมูลของคนที่ทานอาหารในลักษณะที่เป็น SID คือ Standard American Diet สิ่งที่ผมกำลังชี้คือสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ที่ยังทาน SID มันก็จะลดลงเพราะเกิดภาวะความเสื่อมถ้าคนที่งงในเรื่องของไอ้ Standard American Diet อะไรสามารถดูรายย้อนหลังนะครับแต่ว่าผมกำลังจะเน้นย้ำว่าไดเอทที่เราที่คนส่วนใหญ่ทานอยู่ในโลกใบนี้แล้วทำให้พวกเราป่วยเยอะแยะมากมายก็คือ standard American diet ซึ่งมีสมดุลของโภชนาการที่ไม่ถูกต้องแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่โทษที พอเรามีภาวะโภชนาการที่ไม่สมดุลมันก็จะเกิดภาวะแบบนี้คือยิ่งอายุเยอะความเสื่อมมันมากขึ้นมันก็จะถอยฮอร์โมนก็เสียหายแต่ถ้าวันนี้คุณปรับวิถีชีวิตปรับโภชนาการมาเป็นเฮลตี้ไดเอทย้ำนะฮะเป็นไดเฮลตี้ไดเอทซึ่งมันก็แล้วแต่คุณจะไปแพนเบทคุณจะไปมีทเบทหรือคุณจะเป็นมิทเบทอะไรก็แล้วแต่ถ้าเอาเป็นชื่อก็เยอะแยะฮะแอสกินสายวีแกน สายคาร์นิวัลสายคีโตโลคาร์บอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะชะลอมันแปลว่าต่อให้คุณอายุเยอะมันก็ไม่ได้ลงพวดพลาดขนาดผู้หญิงก็เช่นกันไม่ใช่ลงโพดพาดจนกระทั่งเขาเรียกอะไรนะวัยหมดประจำเดือนผู้หญิงจะค่อนข้างเห็นชัดในเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะพบว่ามันก็จะมีผู้หญิงที่อายุ70-80แต่ก็ตั้งครรภ์ได้การที่ตั้งครรภ์ได้แปลว่าฮอร์โมนพวกนี้ยังต้องค่อนข้างมีพอสมควรเห็นภาพอะไรบางอย่างเพราะแปลว่าการที่มันลดลงจนกระทั่งบอกว่าอายุ80นี่แทบไม่เหลือแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าหมดประจำเดือนคือการที่มีบุตรไม่ได้ผมก็เลยจะบอกว่าถ้าวันนี้เราดูแลตัวเองดีภาวะหมดประจำเดือนอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้เพราะร่างกายคุณยังสามารถที่จะผลิตฮอร์โมนได้อย่างมากเพียงพอเขาเรียกว่าได้อย่างเพียงพอนี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกให้คุณเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องหมดประจำเดือนต่ออายุเลข4เลข5เสมอไปถ้าวันนี้คุณดูแลตัวเองคุณอาจจะมีต่อไปก็ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณดูแลไม่ดีอย่างทุกวันนี้เราจะพบว่าเอาผู้หญิงเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดผู้หญิงเนี่ย เดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็จะมีประจำเดือนเร็วการที่มีประจำเดือนเร็วนั่นแปลว่าฮอร์โมนของเอสโตรเจนค่อนข้างที่จะค่อนข้างมันในจุดที่พีคแล้วก็ถึงเริ่มต้นการมีประจำเดือนแล้วเราก็จะพบว่าแค่เลข3แค่นั้นเองบางคนแค่เลข3ยังไม่เข้าเลข4อาจจะ30ไปเพราะว่ามีอาการหมดประจำเดือนก่อนเวลาเห็นภาพไหมครับเพราะสิ่งที่ผมกำลังชี้คือมันเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ใช่เรื่องของอายุฟังดีๆนะคีย์เวิร์ดมันคือมันไม่ได้อยู่ที่อายุแต่มันอยู่ที่สุขภาพวันนี้ถ้าคุณสามารถดูแลตัวเองได้ดีสุขภาพคุณถ้าคุณดูแลได้สุขภาพดีมันจะไม่ได้เปลี่ยนไปตามอายุคุณมากนักใช่ไหมพวกนี้มากนักมันจะค่อยๆลงไปในอัตราที่ช้าเพราะว่าถ้าเกิดแล้วแต่ที่ฮอร์โมนคุณส่งเสียสมดุลมันมีปัญหาแต่นั่นคือการที่คุณจะต้องรักษาอย่าเอาอายุเป็นข้ออ้างผมใช้คำพูดมาเลยนะอย่าเอาอายุเป็นข้ออ้างอย่าเอาการกรรมพันธุ์มาเป็นข้ออ้างเราต่างหากที่เป็นคนดูแลสุขภาพเพราะถ้าเราดูแลสุขภาพดีสุขภาพเราก็จะยาวแต่ถ้าเราดูแลไม่ดีสุขภาพมันก็ดิ่งเพราะงั้นอย่าโทษอายุอย่าโทษกรรมพันธุ์ให้โทษพฤติกรรมของเราเองนะครับกลับมาที่ช้าคล้ายๆเดิมแต่เราก็จะลงเน้นมากขึ้นในส่วนของฮอร์โมนในส่วนของเซ็กฮอร์โมนนะครับ เสียงเริ่มเบาครับฟังไม่ชัดเสียงไม่ชัดเลยครับโอเคตอนนี้เริ่มชัดยังชัดอยู่ไหมตอนนี้ยังชัดอยู่ไหมครับบางคำไม่ชัดเลยครับเดี๋ยวผมต้องมีปัญหากับเรื่องใหม่จริงเนี่ยเป็นยังไงครับทางไลฟ์เป็นยังไงบ้างขับเท้าปกติครับขับเท้าปกตินะครับโอเคขอบคุณแอนนวลทาง Facebook ว่าไงครับดีขึ้นแล้วนะโอเค ดีขึ้นทีนี้กลับมาที่ชาร์ตที่คล้ายๆกันเดิมที่ผมพูดเมื่อกี้นะเริ่มต้นด้วยคอเลสเตอรอลแล้วก็ผลิตอะไรไม่รู้ไม่ฮะไม่ต้องใส่ใจมากอย่างที่ผมบอกให้เห็นภาพคร่าวๆเฉยๆแล้วก็จะมาเป็นเอทโทสโตรนแล้วก็เป็นเอสโตรเจนซึ่งแหล่งผลิตที่ผลิตในส่วนของเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนแล้วก็เอทโทสโตรนก็จะมีที่ไหนที่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นที่รังไข่ผู้ชายก็จะเป็นที่อันทะใช่มั้ยโดยที่ผู้ชายสามารถผลิตได้ทั้งเทสโทสเตอโรนและเอสโตรเจนที่อัณฑะแต่ของผู้หญิงจะมีเพิ่มก็คือเป็นโปรเจสเตอโรนที่ผลิตที่รังไ
และที่เหมือนกันอีกอย่างก็คือสามารถที่จะผลิตได้ที่อะดรีนาลแกนก็คือต่อมหัวใจส่วนผู้หญิงจะมีพิเศษหน่อยก็คือตอนตั้งครรภ์ที่รกก็จะมีเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนโอเคนะครับอันนี้คือขยายเห็นในส่วนที่เราวันนี้เราจะลงไปที่ความเสี่ยงใจอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ามันเราในทั้งผู้ชายและผู้หญิงล้วนมีทั้งเทสโทสเตอโรนและเอสโตรเจนอันบนนี้เป็นผู้ชายคือสับเนี่ยไอตัวเอสโตรเจนเนี่ยมันก็คือตัวที่จะเอาไปผลิตเป็นเอสโตรเจนซึ่งเวลาที่เราไปเจาะแล็บเพื่อจะดูค่าของฮอร์โมนจริงๆแล้วมันเจาะตัวนี้แล้วแต่เราก็เอามาแทนค่าว่ามันเป็นเอสโตรเจนโอเคนะครับสำหรับคนที่จะไปตรวจดูฮอร์โมนว่าเพศชายโอเคผู้ชายเทสโทสเตอโรนเป็นยังไงผู้หญิงเอสโตรเจนเป็นยังไงโดยผู้ชายกล่องข้างบนก่อนผู้ชายเราจะเห็นภาพว่าผู้ชายเทสโทสเตอโรนจะสูงมากเลย1,000 ถึง 1,200ในขณะผู้หญิงจะอยู่เพียงแค่150-250มีแต่น้อยกว่าในขณะกลับกันในส่วนเอสโตรเจนผู้หญิงเราจะมีอยู่ประมาณ30ผู้ชายนะฮะจะมีเอสโตรเจนอยู่ประมาณ30แต่ผู้หญิงมีถึง357ฮอร์แปลว่าการที่เป็นตัวเขาเรียกอะไรนะเป็นการบ่งบอกเพศมันจะอยู่ที่ตรงนี้เทสโทสเตอโรนผู้ชายจะสูงเอสโตรเจนผู้หญิงจะสูงแต่เราก็จะพบว่าผู้หญิงบางคนจะมีหนวดผู้ชายห้าวเสียงจะค่อนข้างห้าวเพราะอะไรเพราะว่าอัตราส่วนของเทสโทสเตอโรนเขาจะสูงกว่าปกติเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจจริงๆแล้วเนี่ยมัน ในโรงพยาบาลเอกชนผมไม่แน่ใจโรงพยาบาลรัฐมีไหมเวลาที่เขาก็จะบอกว่าแนะนำว่าให้ไปตรวจฮอร์โมนให้ดูเทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนของคลินิกเมโยเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องไปสนใจเลยโชว์ให้สนใจว่าค่าเทสโทสเตอโรนของคุณถ้าเทสโทสเตอโรนกับเอสโตรเจนของคุณอยู่ในเลนส์ปกติไหมเช่น อย่างผู้ชายไปเจาะไม่ต้องไปสนใจสัดส่วนนะให้ดูว่าค่าของเทสโทสเตอโรนอยู่ประมาณนี้ไหมประมาณ1,000เอสโตรเจนอยู่ประมาณ30ไหม20 กว่า 30ถ้าอยู่ในเรนนี้ไม่ต้องไปจับหานะอยู่ในเรนนี้ถือว่าโอเคแล้วผู้หญิงก็เช่นกันเทสโทสเตอโรนก็เท่านี้เอสโตรเจนก็เท่านี้แต่ตัวที่สำคัญก็คือคอร์ติซอลเพราะคอร์ติซอลมันจะมีผลกับเทสโทสเตอโรนเนี่ยอยู่ผมจะคุยต่ออีกทีแต่ให้เห็นภาพเวลาที่เราไปเจาะดูฮอร์โมนเกี่ยวกับเซ็กฮอร์โมนเราจะคือไปโรงพยาบาลเขาก็จะให้เจาะอยู่2ตัว2ค่าไม่ใช่2ตัว2ค่าค่าหนึ่งก็คือเทสโทสเตอโรนกับเอสโตรเจนเรโชซึ่งจริงๆไม่ต้องไปสนใจให้ดูค่าปกติของมันว่าอยู่ในเรนที่ปกติหรือเปล่าถ้าปกติก็คือโอเคแต่ค่าสัดส่วนของเทสโทสเตอโรนกับคอร์ติซอลมีผลเพราะว่าถ้าคอร์ติซอลสูงเกินไปจะทำให้เอสโตรเจนที่มีมากจริงๆต่อให้มีมากหรือมีน้อยก็แต่ถ้าคอร์ติซอลสูงเทสโทสเตอโรนจะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้น ตัวที่สำคัญจริงๆคือเทสโทสเตอโรนกับคอร์ติซอลที่จะเป็นตัวสัดส่วนที่จะดูซิว่าเทสโทสเตอโรนทำงานได้มีประสิทธิภาพไหมเพราะถ้ายิ่งคอร์ติซอลสูงคือมีความเครียดนั่นเองผู้สายเหตุภาพนี้มีความเครียดเทสโทสเตอโรนจะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่เต็มที่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าสัปดาห์ก่อนใช่ป่ะสัปดาห์ก่อนเพราะอาทิตย์ที่เราไม่ได้พูดอาทิตย์ก่อนที่ผมพูดเรื่องของแมนบูฟใน Q&A ใช่ไหมครับผมก็จะบอกว่าปัญหาของแมนบูฟเกิดจากอะไรฮอร์โมนอิมบาลานซ์เห็นป่ะจำได้ใช่ไหมผมบอกว่าอิมมูนอิมบาลานซ์นั่นคืออะไรถ้าเป็นในกรณีผู้ชายอันนี้ผู้หญิงมันไม่เห็นชัดอยู่แล้วเพราะผู้หญิงนี่เอสโตรเจนเขาเยอะเขาต้องมีเต้านม แต่ในผู้ชายซึ่งเทสโทสเตอโรนต้องสูงซึ่งเทสโทสเตอโรนเนี่ยเทสโทสเตอโรนสูงมันจะทำให้หน้าอกของผู้ชายเนี่ยมันเรียบมันแบนเรียกมันลาบเนาะภาษาภาษาง่ายว่ามันลาบมันตั้งพานแค่นั้นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณมีภาวะของฮอร์โมนอิมบาลานซ์ก็คืออะไรสัดส่วนของเทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนถ้าในผู้ชายก็คือเอสโตรเจนมันเสื่อมมันมากกว่าค่ามาตรฐานให้เห็นภาพง่ายๆเทสโทสเตอโรนมันส่วนใหญ่มันจะผกผันอยู่แล้วคือถ้าพูดในผู้หญิงในผู้ชายถ้าเอสโตรเจนสูงถ้าคุณจำช้าได้การผลิตเทสโทสเตอโรนจะผลิตเป็นเอสโตรเจนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเอสโตรเจนสูงเทสโทสเตอโรนต้องต่ำเสียบาลานซ์เลยเห็นไหมผู้หญิงก็เช่นกันผู้หญิงจะเสียบาลานซ์ก็คือเทสโทสเตอโรนสูงเอสโตรเจนจะต่ำผมไม่ได้บอกว่าสูงกว่ากันนะเราเทียบจากค่ามาตรฐานถ้าเทสโทสในผู้หญิงสูงเอสโตรเจนมันต่ำเพราะอะไรมันไม่ถูกแปลงสภาพเป็นเอสโตรเจนสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็จะมีลูกยาก PCOS เห็นภาพไหมความเกี่ยวข้องกันไม่ต้องสงสัยส่วน
แต่ให้แต่ว่าเทสโทสเตอโรนกับเอสโตรเจนมันจะผกผันกันอยู่แล้วถ้าตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งจะลงแล้วมันก็จะส่งผลทำให้เกิดภาวะอิมบาลานซ์พออิมบาลานซ์ปุ๊บมันจะมีมันก็จะมีปัญหาตามมากับสุขภาพร่างกายเช่นเนี่ยหนึ่งผู้ชายเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อิมบาลานซ์เห็นไหมอารมณ์ทางเพศความรู้ความคิดเห็นไหมฟิลลิ่งโพซิทีฟความคิดบวกเกี่ยวข้องหมดเลยนะการจำผู้ชายโบนแมโร่ก็คือตัวของกระดูกอ่อนไขกระดูกพวกนี้ก็จะเริ่มผลิตเลมบัตเซลไม่ค่อยดีภาวะของกระดูกพุนเห็นไหมกล้ามเนื้อจะเริ่มไม่ค่อยได้กล้ามเนื้อเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อิมบาลานซ์ผมฟังดีๆนะผมใช้คำอิมบาลานซ์ผมไม่ได้บอกแค่เทสโทสเตอโรนมันต้องอิมบาลานซ์คือทั้งเทสโทสเตอโรนแล้วก็เอสโตรเจน จะส่งผลต่อในเรื่องของการปั้นกล้ามส่งผลต่อเรื่องของความแข็งแรงส่งผลต่อวิสโนแฟต นี่พูดถึงอันนี้ก็โดยตรงถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของอิมบาลานซ์ในผู้ชายก็ภาวะในการผลิตสเปิร์มภาวะในเรื่องของการที่จะเกิดภาวะเกี่ยวกับในส่วนของต่อมลูกหมากพวกนี้เกี่ยวข้องหมดเลยการแข็งตัวผู้ชายก็จะพูดว่ามันคือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศคือมันนกเขาไม่ขันนี่เป็นต้นถ้าว่าเป็นในผิวเห็นไหมก็จะมีปัญหาเรื่องคอลลาเจนฟังดีๆนะที่ผมเรื่องพูดเรื่องของเซ็กฮอร์โมนคือเทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนแต่มันเกี่ยวไปถึงสกินด้วยถ้าผู้หญิงนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยเห็นไหมครับเยอะกว่าผู้ชายมากเลยปัญหาเมื่อไหร่อิมบาลานซ์เอาเลยดิผมเส้นผมก็จะแตกหักง่ายเห็นปะความจำก็ไม่ดีอะไรอีกอะไฮเปอร์ไฮโปไทรอยด์ก็เกี่ยวกับเซ็กฮอร์โมนการบวมการย่อยไม่ดีวิสเซอรัลแฟตนี่เหมือนกันผู้ชายความหิวของหวานทำไมผู้หญิงในช่วงประจำเดือนจึงหิวมักจะหิวของหวานเพราะนี่ครับช่วงที่คุณมีประจำเดือนมันจะอิมบาลานซ์มันจะมีช่วงจังหวะของการอิมบาลานซ์อยู่ในช่วงที่คุณกำลังจะเข้าช่วงประจำเดือนเพราะว่าร่างกายของผู้หญิงเขาจะมีการปรับฮอร์โมนในช่วงนั้นแล้วเกิดภาวะอิมบาลานซ์ช่วงขณะมันจะทำให้เกิดภาวะหิวของหวานอยากกินของหวานเป็นเรื่องปกติฮะมันอย่าซีเรียสนะฮะผู้หญิงแต่เพียงว่าถ้าคนที่ร่างกายฮอร์โมนมันไม่สวิงมากจนเกินไปอาการพวกนี้ก็จะน้อยแต่ถ้าเกิดคนที่มีภาวะอิมบาลานซ์อยู่แล้วแล้วพอเข้าช่วงประจำเดือนมันก็จะยิ่งอิมบาลานซ์มากกว่าเดิมคุณก็จะหิวมากเป็นพิเศษนะครับเยอะแยะเลยนะฮะถ้าไปทางเพศก็จะมีอย่างเช่นช่องคลอดแห้งมีภาวะช่องคลอดแห้งมีภาวะบวมมีอะไรคือหลายๆอย่างก็จะใกล้เคียงใช่แต่ว่าผู้หญิงก็จะมีในเรื่องเพราะว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ค่อนข้างเซนซิทีฟในเรื่องของนะครับเนี่ยเหงื่อหอกคืนรู้สึกแบบร้อนๆโอเวอร์ฮีทเนี่ยร้อนมากมีภาวะจริงๆสองเอากันจริงๆนะถ้าถามผมจริงๆมันเป็นอาการที่ทั้งเปิดทั้งสองเพศแต่เพียงว่ามันจะมีอาการเฉพาะก็คือในผู้ชายกับในผู้หญิงในบางจุดแค่นั้นเองแต่จะส่งผลว่าถ้าเราอ่านเราจะพบว่ามันเกี่ยวข้องกับบาลานซ์ของร่างกายทั้งที่มันเป็นเรื่องของเซ็กซ์ของเห็นภาพอย่างสิ่งที่ผมอะไรบอกเราเคยสนใจแค่ว่าเฮ้ยเซ็กฮอร์โมนก็คือเซ็กคือเกี่ยวกับเรื่องของเพศเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะเพศแต่ในความจริงไม่ใช่เลยครับเซ็กฮอร์โมนมีเกี่ยวข้องกับร่างกายทั้งร่างกายนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมอ่านเปเปอร์เนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการเชื่อมโยงที่เห็นภาพใช่ไหมว่าเฮ้ยเราไม่ใช่มาพูดแค่ว่าเซ็กฮอร์โมนก็คือมีเกี่ยวกับอย่างผู้ชายก็ที่เกี่ยวแค่เรื่องของการที่นกเขาไม่ขันในเรื่องของในเรื่องของต่อมลูกหมากอย่างของผู้หญิงก็จะไปพูดแต่ว่าเรื่องของ PCOS ไปพูดถึงเรื่องของมดลูกรังไข่แต่จริงๆไม่เลยครับทั้งตัวแค่เซ็กฮอร์โมนอิมบาลานซ์แค่นั้นเองแม้กระทั่งในช่องปากอาชีพผมเซ็กฮอร์โมนที่มีความบาลานซ์เห็นไหมเนี่ยนี่คือเม็ดฮอร์โมนเนี่ยสีส้มๆเป็นเอสโตรเจนตัวสีเขียวเป็นโปรเจสเตอโรนสีออกฟ้าๆเป็นเทสโทสเตอโรนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมไอ้พวกเนี้ยมันไปทำให้สุขภาพช่องปากไปทำให้พวกเชื้อไมโครไบโอต้าที่อยู่ในช่องปากมีปัญหาได้ถ้าเมื่อไหร่ที่อิมบาลานซ์สังเกตคนที่ตั้งครรภ์จะเหงื่ออักเสบง่ายผู้หญิงก็เพราะอะไรสมดุลตรงนี้เสียครับเกี่ยวกับช่องปากได้ด้วยนะเซ็กฮอร์โมนเพราะคำว่าเซ็กฮอร์โมนที่ผมกำลังมาทำไมผมถึงเอาหัวข้อมาคืนผมก็เลยจะบอกว่าเซ็กฮอร์โมนไม่ได้เกี่ยวแค่เรื่องของเซ็กแต่มันคือทั้งร่างกายฟังดีนะทั้งร่างกายนี่คือสิ่งที่ผมกำลังพยายามให้เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เรามาพูดวันนี้เราไม่ได้มาพูดแค่เรื่องของเรื่องของเซ็ก
แต่เรากำลังจะพูดเรื่องสุขภาพโดยรวมของร่างกายโดยที่เซ็กฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคเมื่อกี้เราเห็นภาพไปแล้วคอเลสเตอรอลใช่ไหมครับแล้วก็ผลิตเป็นโปรเจสเตอโรน มาเป็นเทสโทสเตอโรนกระบวนการที่เทสโทสเตอโรนจะถูกเปลี่ยนไปเป็นเอสโตรเจนที่พูดแบบง่ายๆไม่ต้องไปลงรายละเอียดมันมีเยอะแยะเลยมันจะมีเอนไซม์อยู่ตัวนึงที่เข้ามาเกี่ยวข้องคืออะโรมาเตสเอนไซม์อะโรมาเตสจากโฟชาร์ตนี่เขาบอกว่าอะไรครับเทสโทสเตอโรนสามารถที่จะปล่อยเป็นฟรีแอนด์แอคทีฟในร่างกายเราได้แล้วสามารถที่จะคอนเวิร์ตเป็นเอสโตรเจนเห็นไหมก็ตามโฟชาร์ตเลยทีนี้มันต้องการที่จะเปลี่ยนจากเทสโทสเตอโรนต้องใช้ฮอร์โมนที่เอนไซม์ที่ชื่อว่าอะโรมาเตสการที่จะบล็อกอะโรมาเตสเพื่อป้องกันไม่ให้เทสโทสเตอโรนคอนเวิร์ตเป็นเอสโตรเจนซึ่งการที่อะโรมาเตสทำงานผิดปกติก็จะส่งผลทำให้บาลานซ์ของฮอร์โมนเสียไปครับเพราะมันจึงเป็นเหตุผลของเปเปอร์ฉบับนี้ที่คุณลอยส่งมาให้ผมคุณลอยกล้ามขบวนนะเป็นฮอร์คือหัวข้อเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเซ็กฮอร์โมนเท่าไหร่แต่มันมีคำว่าอะโรมาเตสอะโรมาเตสจากชื่อของเปเปอร์ก็คือการที่อะโรมาเตสทำงานมากขึ้นอัพรีเจเนชันคือทำงานมากขึ้นแล้วมีการเห็นไหมอินซูลินเอสโตรเจนที่เพิ่มมากขึ้นในผู้ชายส่งผลทำให้เกิดภาวะอ้วนภาวะเมตาบอลิกซินโดรมภาวะของต่อมลูกหมากซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับ ER alpha แล้วก็อันนี้อ่านมันผ่านมันเป็นชื่อของตัวสื่อประสาทเป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายแต่ผมจะบอกว่าโคตรสำคัญเลยเป็นเปเปอร์ตัวนี้ที่ผมมานั่งอ่านเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นคอร์เมเจอร์ละกันของความของสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้จริงๆมีเปเปอร์เข้ามาประกอบอยู่ประมาณ4-5เปเปอร์ที่ก่อนที่จะมาคุยวันนี้แต่ตัวนี้เป็นเปเปอร์หลักละกันผมใช้คำพูดนี้นะครับเป็นเปเปอร์หลักที่จะมาคุยทีนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเทสโทสเตอโรนจะเปลี่ยนเป็นเอสโตรเจนได้ต้องใช้อะโรมาเตสฟังผ่านๆนะให้พอไอสับแสงอะไรมันจะมีค่อนข้างพอสมควรแต่ว่าอยากให้เห็นความสำคัญตรงนี้ในระบาวะที่มันเป็นบาลานซ์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ต้องการทำบาลานซ์เอสโตรเจนให้สูงขึ้นต้องใช้อะโรมาเตสในการผลิตและโทษทีในการที่จะทำให้เทสโทสเตอโรนกลายเป็นเอสโตรเจนอันนี้พูดแบบภาษาง่ายๆนะผมไม่ลงรายละเอียดส่วนใครที่อยากจะเอารายละเอียดเปเปอร์เดี๋ยวผมทำลิงก์เปเปอร์ไว้ให้เอาไปอ่านดูแต่ว่านี่คือเราพูดให้เข้าใจง่ายๆทีนี้ถามว่าแล้วมีสภาวะอะไรล่ะที่ทำให้อะโรมาเตสทำงานแบบโอเวอร์ก็จะมีภาวะที่คอร์ติซอลเห็นภาพยังครับคอร์ติซอลเมื่อคอร์ติซอลคุณสูงมันจะเปลี่ยนจากเทสโทสเตอโรนเห็นปะมันจะลดไปเพิ่มเอสโตรเจนอิมบาลานซ์แล้วเห็นปะผมนึกว่าคอร์ติซอลเป็นตัวที่สำคัญถ้าคอร์ติซอลสูงปุ๊บเทสโทสเตอโรนคุณมีปัญหาทันทีอินซูลินก็เกี่ยวเลปตินคืออะไรฮอร์โมนแห่งความอิ่มเลปตินก็เกี่ยวซีโนเอสโตรเจนพวกนี้ก็คือเป็นเอสโตรเจนที่มาจากข้างนอกถามว่าให้มันฟังดูมันแปลกซีโนเอสโตรเจนแล้วมันคืออะไรล่ะหมอพวกที่เป็นสารที่อยู่ในพวกพลาสติกอยู่ในพวกโลหะพวกภาชนะเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วแต่น้ำหอมอะไรพวกนี้มีหมดเลยฮะคุณไปเสิร์ชได้เลยคำนี้ครับซีโนเอสไม่ต้องมีโอก็ได้ซีโนเอสโตรเจนมันจะมีลิสต์ให้คุณเป็นพันรายการขวดน้ำพลาสติกให้เห็นภาพเลยขวดน้ำพลาสติกกล่องโฟมน้ำหอมบางตัวเขาเรียกอะไรนะสเปรย์ปรับอากาศบางตัว หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมข้างนอกซีโนเอสโตรเจนเต็มและซีโนเอสโตรเจนก็ทำให้คุณเป็นไอ้ทำให้เกิดภาวะอะโรมาเตสที่ทำงานผิดปกติฟรีแฟตตี้แอซิดอันนี้คือในกรณีที่คุณมีภาวะอ้วนฟรีแฟตตี้แอซิดค่อนข้างเยอะก็ทำได้เช่นกันและที่สำคัญคำนี้ครับอินฟลามเมทอรี่ไซโตไคน์ก็คือภาวะที่เรามีการอักเสบที่มีอยู่ในร่างกายเราพอเราอักเสบมากมันก็จะส่งผลให้เทสโทสเตอโรนลดลงแล้วก็เอสโตรเจนมากขึ้นซึ่งสิ่งที่ผมพูดไปแล้วในอาทิตย์ที่แล้วคืออะไรภาวะแมนบูมเพราะว่าการมีเต้านมเป็นสัญญาณเป็นอาการของฟังดีนะเป็นอาการของเพศหญิงเพราะผู้ชายที่มีภาวะแมนบูแปลว่าคุณมีภาวะตัวนี้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเอสโตรเจนมันเยอะขึ้นในขณะที่เทสโทสเตอโรนคือฮอร์โมนชายมันเลยทำให้ลักษณะทางเพศก็คือของผู้หญิงมันเกิดขึ้นมาฐานะภาวะของเพศหญิงเกิดขึ้นมาคือการมีเต้านมแต่จริงๆไอ้การมีเต้านมก็เป็นเพียงแค่1อาการเพราะอะไรรู้ไหมครับโดยหลักแล้วหน้าที่ของเอสโตรเจนกับเทสโทสเตอโรนมีความต่างกันอยู่แล้ว
เฮทุสโลมีหน้าที่เผาพลังงานอันนี้แบบพูดภาษาง่ายๆชาวบ้านหน่อยนะเทสโทสเตอโรนมีหน้าที่เผาพลังงานแต่เอสโตรเจนมีหน้าที่เก็บเพราะอะไรผู้หญิงตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว ผู้ชายมีหน้าที่ออกไปหาอาหารถูกไหมฮะผู้ชายมีหน้าที่ออกไปหาเพราะว่าเขาจะต้องมีภาวะมีกำลังมีการผลิตพลังงานได้อย่างรวดเร็วนั่นคือเทสโทสเตอโรนแต่ผู้หญิงมีหน้าที่อะไรครับเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นการที่จะเลี้ยงลูกการที่เราผู้หญิงเนี่ยจะมีน้ำนมให้กับลูกก็ต้องใช้ไขมันเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนจึงมีหน้าที่เก็บเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นผู้ชาย พออิมบาลานซ์มันเสียเห็นภาพพอบาลานซ์มันเสียคือเทสโทสเตอโรนลดลงเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นมันก็เลยทำให้ลักษณะของผู้หญิงโผล่ขึ้นมาในผู้ชายก็คือการที่มีแมมบุกหรือเต้านมผู้ชายที่มีเต้าคนอ้วนเห็นไหมคนอ้วนไม่ได้มีแค่เต้าใช่ไหมมีแม้กระทั่งมีสลอฟันเห็นภาพเนี่ยเพราะนี่คือส่วนที่เกี่ยวข้องทีนี้ถ้ามองลงไปให้ลึกอีกหน่อยเอากระบวนการให้ผมให้เห็นภาพเลยนะเมื่อเกิดภาวะที่เทสโทสเตอโรนลดลงมันจะไปกระตุ้นพวกแฟตเซลล์ที่อยู่ตามหน้าอกจริงๆทั้งตัวเลยด้วยซ้ำจริงๆคือทั้งตัวส่งผลทำให้เอสโตรเจนสูงขึ้น10เท่าพอดีเลยเลปตินจะมีปัญหาแล้วเกิดภาวะดื้อเลปตินเห็นภาพไหมพอดื้อเลปตินทำให้เกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะกินไม่หยุดไม่หิวสักทีแค่เทสโทสเตอโรนลดลงส่งผลให้ดื้อเลปตินก่อนหน้านี้เวลาที่เราเรียนรู้กันเรื่องของการดื้อเลปตินเราไปพูดกันเรื่องอะไรเรื่องของอินซูลินอย่างเดียวใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วในเรื่องของเทสโทสเตอโรนก็ส่งผลทำให้เกิดภาวะดื้อเลปตินได้เช่นกันก็คือไม่อิ่มสักทีเลปตินคือฮอร์โมนที่อิ่มพอฮอร์โมนอิ่มมันดื้อก็กลายเป็นทำให้เราไม่อิ่มเสียทีแล้วก็สุดท้ายก็จะไปกระตุ้นให้ทำให้อโรมาเตสเห็นป่ะนี่คือวัฏจักรในส่วนของการดื้อเลปตินเสร็จแล้วเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของอะไรนะเอสโตรเจนใช่ไหมเอสโตรเจนมากขึ้นแหละจากการที่มีภาวะของอโรมาเตสที่มากกว่าเดิมส่งผลทำให้อะไรช่างมันตัวนี้ก็จะทำให้คอร์ติซอลเพิ่มขึ้นเห็นภาพยังคอร์ติซอลเพิ่มขึ้น9เท่าคอร์ติซอลเพิ่มขึ้น9เท่าแค่เทสโทสเตอโรนลดส่งผลทำให้ร่างกายมีความเครียดอีก9เท่าแล้วก็ส่งผลให้อโรมาเตสมันทำงานหนักที่กว่านั้นเห็นไหมสัมพันธ์กันไหมพอดื้อเลปตินทำให้เกิดการหิวเห็นภาพไหมคอร์ติซอลสูงเวลาเราเครียดเราจะหิวนี่ครับคอร์ติซอลสูงเกิดภาวะหิวหิวเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับกระตุ้นอินซูลินไม่ชี้แล้วกันเห็นนอกข้างล่างก็จะมีภาวะหิวเพิ่มขึ้นสักความนึงแล้วเสร็จแล้วก็ส่งผลให้อินซูลินเพิ่มขึ้น6เท่าแล้วก็ไปกระตุ้นทำให้เกิดภาวะอโรมาเตสที่ทำงานมากกว่าปกติร่วมกับไอตัวแฟกเตอร์ที่ผมได้พูดไปแล้วก่อนเห็นภาพอะไรบางอย่างนี้ครับโปรเซสคุ้นๆไหมนี่คือโปรเซสที่ทำให้คุณกลายเป็นเบาหวานครับนี่คือโปรเซสที่ทำให้คุณเป็นเบาหวานดื้อเลปตินอินซูลินสูงขึ้นคอร์ติซอลสูงขึ้นแต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องของเซ็กฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวนั่นคือในส่วนของเทสโทสเตอโรนแล้วก็เอสโตรเจนนี่คือสิ่งที่ผมอ่านเปเปอร์ตัวนี้แล้วผมเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของอินซูลินอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของเทสโทสเตอโรนที่เข้ามากำกับร่วมด้วยมันจะมีการย้ำให้เราเห็นภาพว่าเมื่อประมาณสักต้นเดือนจังหวะที่ผมพูดเรื่อง12 12ร่างกายเราไม่เคยมีเรื่องเดียวร่างกายมันคือการองค์ประกอบที่ใหญ่มากแล้วทุกๆส่วนในร่างกายล้วนมีความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนวิตามินและสารอาหารล้วนมีความเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นเบาหวานนอกเหนือจากเรื่องของโภชนาการแล้วมันมีเรื่องของการบาลานซ์ฮอร์โมนด้วยซึ่งในวันนี้ที่เราคุยกันคือในเรื่องของเซ็กฮอร์โมนจริงๆมันก็เกี่ยวนะอย่างสมมติไทรอยเนี่ยถ้าฮอร์โมนไทรอยด์คุณดีคุณจะเผาผลาญดีด้วยซึ่งจริงๆถ้าเอาให้ไล่ให้ละเอียดเทสโทสเตอโรนมีความเกี่ยวพันกับไทรอยด์เห็นภาพยังทำไมเทสโทสเตอโรนจึงทำให้ร่างกายเราปล่อยพลังงานได้มากขึ้นเพราะมันไปทำงานเชื่อมโยงกับไทรอยด์เหมือนพูดอยู่ในลำคอเหรอผมว่าผมก็พูดดังอยู่นะในข่าวเฮาก็ว่าพูดเสียงปกติมีปัญหามา 2-3 อาทิตย์แล้วในเรื่องใหม่พูดในลำคอนะครับเพราะงั้นตัวชาร์ตตัวนี้ทำให้เรานึกถึงอะไรนึกถึงภาวะการเกิดโรคเบาหวาน
ดื้อเลปตินอินซูลินสูงขึ้นมีภาวะหิวมากขึ้นคอร์ติซอลสูงขึ้นแต่มันมีความจุดเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับพาสเวย์นี้คือเทสโทสเตอโรนลดลงทีนี้เรามาดูชาร์ตใหญ่ผมจะไม่ลงคือเปเปอร์นี้เยอะมากเปเปอร์นี้ก็จะว่าหนาไม่หนามากหรอกแต่เนื้อหานี่แบบเพียบเลยอ่ะนี่จะมีอีก 2-3 เปเปอร์นะครับไม่เอามาเหมือนที่เห็นที่โพสเมื่อประมาณ 2-3 ทีที่แล้วเมื่อที่ผมโพสเห็นคือเปเปอร์เยอะมากเรื่องนี้แต่ผมพยายามจะสรุปให้เราเห็นภาพง่ายๆภายใน1ชั่วโมงฟังดีๆนะภายใน1ชั่วโมงไม่พอถ้าเอาแบบทุกเปเปอร์มาพูดแบบละเอียดนี่ 3-4 ชั่วโมงผมว่านะครับโอเคนี่คือชาร์ตใหญ่ทำไมผมเรียกว่าชาร์ตใหญ่เทสโทสเตอโรนอินซูลินเห็นภาพยังเมื่อกี้ชาร์ตเล็กที่เราพูดว่าเทสโทสเตอโรนหรือเซ็กฮอร์โมนเกี่ยวข้องอะไรกับเบาหวานพูดคำนี้เลยก็ได้เพราะว่ามันคือพาสเวย์ที่เรารู้จักอยู่แล้วทีนี้เรามาดูแยกนี่คืออินซูลินนี่คือเทสโทสเตอโรนนี่คือเอสโตรเจนนี่คือภาวะของโฮมิโอสเตซิสบาลานซ์ก็คือภาวะปกติฟังดีๆนะอันนี้คือเรากำลังพูดถึงภาวะปกติเดี๋ยวผมจะให้ดูชาร์ตอันถัดไปซึ่งจะเป็นอิมบาลานซ์ในภาวะปกติร่างกายก็จะเทสโทสเตอโรนก็จะมีอโรมาเตสที่ทำให้เป็นเอสโตรเจนเพื่อปรับบาลานซ์กันทีนี้เอสโตรเจนที่ผมบอกเมื่อกี้ในหัวข้อของเปเปอร์ที่บอกว่ามี ER alpha แล้วก็ GPR ไม่ต้องไปสนใจมันคืออะไรแต่สิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้เห็นคือเอสโตรเจนจะส่งผลกับ ER alpha แล้วเกิดภาวะ normal transcription normal transcription คือ DNA คือการแบ่งตัวของ DNA RNAของเซลล์ในร่างกายเราแปลว่าอะไรส่วนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของมะเร็งเรื่องของเนื้องอกเห็นภาพนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสริมในส่วนของ DNA ด้วยเช่นกันนะครับตัว CM เราเรียกว่า CM ภาษาตัวย่อนะครับพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรรู้ป่ะ CM การเผาผลาญพลังงานไม่ว่าจะเป็นไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตตัวนี้สำคัญเลยนะครับ CM เนี่ยการเมตาบอไลซ์สารอาหารทั้งหมดทั้งโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเกี่ยวกับโกรทฮอร์โมนเกี่ยวกับการควบคุมท็อกซิกในร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเป็นการที่จะเขาเรียกควบคุมไม่ให้เซลล์มีความผิดเพี้ยนมันจะทำงานร่วมกันกับตรงนี้ทำให้เกิด normal transcription ไมเกรนก็เกี่ยวกับตัวนี้เห็นภาพอะไรบางอย่างส่วน GPRมันจะเกี่ยวเนื่องกับอินซูลินเห็นภาพยังอินซูลินอยู่นี่อินซูลินเข้ามาเกี่ยวข้องกระตุ้นตรงนี้แล้วก็มาเป็นพาสเวย์นี้อินซูลินสามารถกระตุ้นในส่วนของอินซูลินรีเซพเตอร์กระตุ้นตัวนี้เช่นกันแล้วสุดท้ายไปจบที่ภาวะหลอดเลือดหดตัวภาวะหลอดเลือดหดตัวนะเดี๋ยวดูต่อนี่ไม่เกี่ยวอะไรตัว GPR จะส่งสัญญาณลงมาที่เซตนี้เซต P13K กับ AKT 2ตัวนี้มีความเกี่ยวเนื่องอะไร1ตรงนี้ครับจากเอสโตรเจนตรงนี้ถูกป่ะเอสโตรเจนส่งมาที่ตัวนี้แล้วลงมาตรงนี้การใช้พลังงานของไขมันการที่ร่างกายจะเอาไขมันมาย่อยกลายเป็นพลังงานต้องอาศัยคำสั่งจากตัวนี้เพราะอะไรผมได้บอกแล้วเอสโตรเจนมีหน้าที่ในการสั่งให้เก็บอันนี้คือสังเคราะห์ไขมันอันนี้โทษทีอันนี้คือสลายไขมันอันนี้คือเก็บไขมันเห็นไหมเอสโตรเจนเข้ามาเกี่ยวข้องนี้พออ้วนไม่อ้วนนอกเหนือจากอินซูลินแล้วต้องเกี่ยวกับเซ็กฮอร์โมนตัวนี้ด้วยเพราะมันเป็นการบ่งบอกเพศหญิงการเก็บการเก็บไขมันเป็นเรื่องของเพศหญิงแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมย้ำนะเพศชายก็เก็บ แต่เพียงว่าทำไมผู้หญิงจึงต้องมีเปอร์เซ็นต์ไขมันมากกว่าชายเพราะโดยธรรมชาติผู้หญิงต้องมีน้ำหนักเก็บเพื่อไปทำน้ำนมเพื่อเลี้ยงลูกแต่ผู้ชายเอาไว้ออกล่าอาหารเพราะเทสโทสเตอโรนจะสูงกว่าแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อิมบาลานซ์เห็นภาพเนี่ยนั่นคือเหตุผลมันทำอยู่นอกเหนือจากเรื่องของอินซูลินก็คือมีเรื่องของตัวนี้ด้วยและที่สำคัญพอลงมาที่โปรเซสตัวนี้ AKT มันจะมาส่งผลที่กลูโคสส่งผลในเรื่องของการอัพเทคกลูโคสเข้าไปในร่างกายการอัพเทคกลูโคสเข้าไปในร่างกายและตัวสุดท้ายข้างล่างสุดมันหลังNO ไนตริกออกไซด์ไนตริกออกไซด์ทำให้เส้นเลือดเราหลอดเลือดเราขยายตัวข้างบนหดข้างล่างขยาย
แปลว่าอะไรครับความดันของเราถูกควบคุมด้วยเพราะบางคนที่บอกว่าเฮ้ยหมอค่าผลเลือดอะไรก็ดีน้ำตาลก็ดีทำไมความดันยังไม่สวยนี่ครับใส่เห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซตฮอร์โมนควบคุมในเรื่องของวาสโซคอนสติก็คือหดตัวและวาสโซไดเรชันคือแรงขยายตัวของหลอดเลือดด้วยเช่นกันนี่คือภาวะปกติฟังดีๆนะนี่คือภาวะปกติหัวตาย4-50 นาทีแล้วนี่คือ normal ทีนี้เรามาดูถ้าเมื่อไหร่ที่เสียสมดุลชาร์จจะใหญ่ขึ้นอีกนิดเพราะมันมีเพิ่มอีกแถวเหมือนเดิมเทสโทสเตอโรนลดแล้วใช่ป่ะเพราะเกิดภาวะที่เกิดภาวะการทำงานของอะโรมาเตสที่สูงขึ้นกว่าปกติส่งผลให้เอสโตรเจนสูงขึ้นไอ้เจ้าเอฟอัลฟาสูงขึ้นส่งผลทำให้เกิดภาวะทูเมอร์ก้อนเนื้อส่งผลทำให้เกิดการดูพิเคตของการทำซ้ำๆของ DNA RNA มากขึ้นส่งผลทำให้เซลล์ฆ่าตัวตายน้อยลงคำว่าเซลล์ฆ่าตัวตายคืออะไรเซลล์ฆ่าตัวตาย apoptosis คืออะไรเวลาที่เซลล์มันจะมีอายุไขมันจะมีดาเมจมีเป็นเซลล์ที่อาจจะมีการบาดเจ็บ เซลล์ที่เสียสภาพกันนะใช่เซลล์ที่หมดสภาพใช้คำว่าเซลล์หมดสภาพจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีความผิดเพี้ยนอะไรในเซลล์เซลล์พวกนี้จะตายโดยอัตโนมัติภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสูไซเซลล์ก็คือมันฆ่าตัวตายแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเมื่อมีปัญหาในเรื่องของการที่เกิดอะพอปโทซิสน้อยลงมันจะไม่ฆ่าตัวตายและถ้าคนเข้าใจคอนเซ็ปต์ของการเกิดแคนเซอร์พอเซลล์ไม่ฆ่าตัวตายเกิดอะไรขึ้นครับมันกลายเป็นเซลล์มะเร็งเห็นภาพอะไรอย่างนี้ทำไมผู้หญิงจึงมีเป็นตัวคุมสิ่งเหล่านี้อันนี้เราพูดแล้วซีแคมลงมาต่อที่จีเพอร์มีเรื่องของเลปตินเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อเลปตินมีภาวะดื้อแล้วส่งผลกระทบต่อจีเพอร์ GPR สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเกิดความการผลิตไขมันที่ผิดปกติเขาเรียกว่าภาวะไขมันในกระแสเลือดผิดปกติซึ่งมันมาจากอะไรมาจากเลปตินซึ่งจริงๆเลปตินก็จะมาเกี่ยวโยงกับอินซูลินถูกไหมครับก็คือภาวะที่เรามีไฮเปอร์กลูซิเมียหรือภาวะที่มีอินซูลินในเลือดสูงหรือภาวะที่มีน้ำตาลในกระแสเลือดสูงนั่นเองเห็นปะเห็นความเกี่ยวโยงไหมมันส่งผลทำให้เกิดไขมันที่ผิดปกติเห็นปะแล้วจะเกิดทำให้มีความเสี่ยงเพราะอะไรไตรกลีเซอไรด์ก็จะสูงขึ้น HDL ก็จะต่ำลงเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นเอสโตรเจนสูงขึ้นจีเพอร์สูงขึ้นเลปตินเข้ามากระตุ้นต่อส่งผลทำให้เกิดภาวะไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ที่สูงขึ้น HDL ที่น้อยลงมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นหลอดเลือดหัวใจจริงๆต้องไม่ใช่หัวใจเลยนะหลอดเลือดทั้งร่างกายเราเลยสามารถอุดตันได้มีภาวะพวกนี้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดตามมาคือมีการกระตุ้นมาที่พาร์ทเวย์นี้ซึ่ง MAAP มันย้อนขึ้นไปคือมันไปตัวเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้เกิดภาวะที่เป็นมะเร็งได้ไปกระตุ้นซ้อนกันกับอะไรไปซ้อนกับ ER เห็นป่ะ ER อัลฟาก็ทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเสร็จแล้วตัวนี้อย่างที่บอก constriction มันจะทำให้กล้ามเนื้อมีการกล้ามเนื้อของหลอดเลือดมีการหดตัวมากขึ้นเกร็งตัวมากขึ้นส่งผลทำอะไรส่งผลทำให้มีโอกาสที่เป็นคอโรนารีสูงเพราะอะไรครับดูต่อนะไอ้นี่คือหดใช่ป่ะหดก็คือบีบแรงถูกป่ะบีบแรงมากขึ้นมันก็คือความดันก็สูงขึ้นไงเห็นภาพนะเสร็จแล้วพอมาลงมาพาร์ทที่ GPR ต่ออย่าลืมอย่างที่ผมบอกอินซูลินมีความเกี่ยวข้องแต่เนื่องจากอะไรเนื่องจากเรามีภาวะที่อินซูลินเราอินบาลานซ์ไม่เรียบร้อยก็คืออะไรอินซูลินในกระแสเลือดเราสูงน้ำตาลในกระแสเลือดเราสูงแล้วมันก็ส่งผลกระทบทั้งหมดตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วทั้งตัวเลปตินก็ตามส่งผลให้กระตุ้นตรงนี้เกิดภาวะการเก็บมากกว่าสลายมากตัวเก็บก็คือการสร้างไขมันจะมีมากขึ้นแต่เห็นไหมเป็นเส้นปะการสลายจะมีน้อยลงเพราะส่งผลให้คุณเป็นเบาหวานชนิดที่2เป็นโรคอ้วนเสร็จแล้วพอลงมานี่ที่ P13K มันจะถูกกระตุ้นด้วยความเครียดแล้วก็ลงมาที่ตัวที่เสริมเข้ามาอีกตัวหนึ่งคือ NFKB นะครับชื่อว่านิวเคลียร์แฟกเตอร์แคปปา
เบต้าโอเคช่างมันฟังมันผ่านตรงนี้จะเกิดจากการที่มีการ inflammatory ก็คือมีการอักเสบมากขึ้นรวมถึงการที่มี free fatty acid มากขึ้นจากภาวะที่เรามีภาวะของการที่เราอ้วนจะส่งผลทำให้ไอตัวนี้ถูกกระตุ้นมากขึ้นไอ nuclear factor ตัวนี้ส่งผลทำให้เกิดภาวะไอเจ้า MYC เกิดขึ้น MYC เกิดอะไรครับตามที่ชื่อมันเขียนเลยที่มันอธิบายอยู่ข้างล่างให้ตัวนี้อ่ะมันจะไป inhibit apoptosis เห็นภาพยังมันก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งข้างบนเลยนะข้างบนตรงนี้นะเขาทำเป็นสีม่วงนี่คือมะเร็งถูกไหมเพราะงั้นมันก็เลยส่งผลทำให้อะไรครับส่งผลทำให้เกิดความภาวะผิดปกติที่ที่อะไรนะเดี๋ยวผมเริ่มมึนละเดี๋ยวเพราะว่าตัวชานี้ตัวนี้สำคัญมากที่ต่อมลูกหมากโทษทีโพสเสร็จโอเคทำให้ต่อมลูกหมากเกิดความผิดปกติเช่นต่อมลูกหมากโตหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะเกิดจากการที่เสียสมดุลตรงนี้นี่คือมันจะเน้นไปทางผู้ชายเยอะค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วโปรเซสนี้ทั้งหมดสามารถมองไปทางผู้หญิงได้ด้วยเช่นกันเพราะโปรเซสพวกนี้คืออิมพาร์ททั้งหมดเสร็จแล้วกลับมาที่ AKT ปุ๊บจะทำให้เจ้าตัวนี้มันน้อยลงไอ้กูดโฟร์ส่งผลทำให้เกิดภาวะอิสุลินีซิสเห็นป่ะมันย้อนกลับมาแล้วพออินซูลินสแตนมันก็จะมากระบวนการนี้ใหม่อีกรอบนึงในขณะที่เดียวกันจะส่งผลทำให้ไนไตรออกไซด์ลดลงเนี่ยเซ็กฮอร์โมนนะมีความเกี่ยวข้องด้วยนะนอกเหนือจากการที่เราตากแดดนอกเหนือจากการที่เรามีคอเลสเตอรอลที่มากพอนอกเหนือจากการที่เรามีวิตามินดีนอกเหนือจากการที่เชื้อดีๆในร่างกายเราผลิตออกมาแต่เซ็กฮอร์โมนที่มีการอิมบาลานซ์จะส่งผลทำให้ไนไตรออกไซด์ลดลงส่งผลทำให้การหดตัวลดลงตามไปด้วยส่งผลที่ย้อนกลับมาที่ไฮเปอร์เทนชันและส่งผลทำให้อวัยวะเพศชายนกเขาไม่ขับเห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่เราท่องกันอ่ะเราท่องกันเรื่องของอินซูลินใช่ป่ะแต่สุดท้ายอีกตัวปัจจัยที่เราไม่เคยพูดถึงมันเลยคือเซ็กฮอร์โมนที่มันอิมบาลานซ์และส่งผลทำให้เราอะไรไปเลยต่อลูกหมากโตเห็นไหมทำให้อ้วนทำให้เป็นเรื่องของหลอดเลือดไฮเปอร์เทนชันเบาหวานอินซูลินรีสิสแตนซ์นกเขาไม่ขันหรือแม้กระทั่งมะเร็งนี่คือสิ่งที่เปเปอร์ตัวนี้เข้ามาจับให้เราเห็นภาพว่าบางครั้งทำไมหมอครับผมทำดีทุกอย่างแล้วอินซูลินก็ดีแล้วเลือดก็ดีแล้วไขมันก็ดีทำไมภูมิหมาน้อยยังมีอยู่ใช่ป่ะทำไมวิสซอลแฟตยังมีอยู่ก็เพราะว่าตัวนี้คุณยังมีปัญหาอยู่เฮ้ยเห็นภาพแล้วนะครับนี่คือสรุปของเปเปอร์หลักที่คุณร้อยให้ผมมาแล้วก็เนี่ยวันนี้ผมมาคุยพวกเราฟังนี่คือความเชื่อมโยงทั้งหมดมันจึงตอบเหตุผลได้ว่าบางคนจะชอบมาถามหมอคะผลเลือดก็สวยแล้วเบาหวานหนูก็หายแล้วทำไมพุงหมาน้อยหนูยังไม่หายเห็นภาพเนี่ยพร้อมว่านี่ครับบาลานซ์ตรงนี้คุณเสียโอเคนะครับเห็นภาพนี่คือจบในส่วนของเปเปอร์ที่เป็นเปเปอร์ละและนี่คือเปเปอร์ส่วนหนึ่งที่ผมต้องเอามาคุยเมทฟอร์มินทำไมไม่หายก็เพราะว่ามันไปกดเทสโทสเตอโรนการออกกำลังกายเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังถ้าอยากได้เทสโทสเตอโรนต้องทำฮิตไม่ใช่แค่การออกกำลังกายอย่างเดียวต้องทำฮิตนะครับเนี่ยอินเทอร์วัลพวกนี้ต้องเป็นอินเทนซีฟอินเทอร์วัลถึงจะเทสโทสเตอโรนขึ้นไม่ใช่แค่ออกกำลังกายผมเชื่อบางคนจะมียังมีไมเซตความเชื่ออยู่ว่ากล้ามสวยเมื่อไหร่เทสโทสเตอโรนจะเยอะตามจริงๆไม่ใช่การที่มีกล้ามเนื้อเป็นเพียงแค่ผลจากเทสโทสเตอโรนคุณดีแต่ไม่ใช่เพราะกล้ามคุณสวยทำให้เทสโทสเตอโรนดีนี่คืองานเปเปอร์ที่ลองรับมาในเรื่องนี้ทั้งหมดอ่ะจบในส่วนของเปเปอร์ทีนี้พอเราฟังเราก็จะรู้แล้ววันนี้เราก็ต้องเคลียร์อะไร1คอเลสเตอรอลอันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงแต่แน่นอนสิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือ1คอเลสเตอรอลคุณต้องมีมากพอเพราะนี่อย่าไปกดมันปล่อยให้ร่างกายเป็นคนสั่งการว่าต้องใช้คอเลสเตอรอลเท่าไหร่ทีนี้เทสโทสเตอโรนเราจะทำได้ยังไงexercise เดี๋ยวผมจะพูดแบบละเอียดอีกทีนึง
นอนให้ดีเห็นภาพไหมมันไม่ได้มีแค่การกินมันมีเรื่องของการนอนด้วยการกินที่ดีความเครียดวิตามินดีอันนี้ของฝรั่งเพราะงั้นบ้านเราคืออะไรครับเอาไปตากแดดเอาไปตากแดดครับกินน้ำตาลให้น้อยลงอ่ะอยู่ในส่วนของบาลานซ์กินเฮลตี้แฟตเห็นไหมอยู่ในส่วนของบาลานซ์ไหนซิงถ้าคุณเป็นคนที่กินโฮลฟู้ดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเทคซัพพลีเมนต์เลยมันก็สารสีมันก็มีอยู่ในพืชผักมีอยู่ในเนื้อเราเรียบร้อยแล้วใช่ปะที่คนเขาบอกชอบนะไปกินหอยนางรมสดหอยนางรมสดอ่ะซิงสูงเห็นปะ แล้วเราก็จะชอบไปโดบ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 ไปมาแมกนีเซียมเห็นว่าแมกนีเซียมโผล่มาก็คือการทานอะไรครับทานเกลือแต่คำว่าเกลือนี่ไม่ใช่เกลืออุตสาหกรรมนะคุณจะต้องกินอย่างขี้เหร่สุดก็ต้องเป็นสักเกลือสมุนดอกเกลือถ้าขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเกลือชมพูเกลือดำเป็นต้นไม่ใช่เกลือไม่ใช่เกลืออุตสาหกรรมไม่ใช่เทเบิลสองต้องเป็นเนเชอรัลสองส่วนล่างผมไม่ค่อยสนใจครับว่าบูสเตอร์ก็คือสุดท้ายคุณต้องมากินอาหารเสริมซึ่งผมมองว่าจริงๆเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อยู่แล้วเรื่องการออกกำลังกายเมื่อกี้ที่ผมพูดเมื่อกี้ใช่ป่ะสิ่งที่เป็นความเชื่อของเราคือ I need to train more to boost testosterone เราเชื่อว่าการเทรนจะ boost testosterone แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ boost testosterone ได้มากกว่าคือการนอนและการฟื้นตัวเองดีครับสิ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นต่อมาผมบอกแล้ววันนี้ผมพูดฟุ้งเสียงอยู่ด้วยอย่างที่ผมบอกถ้าวันนี้คุณบอกว่าการที่กล้ามเนื้อคุณสวยมันจะผลิตเทสโทสเตอโรนนั่นแปลว่าคนที่อายุราวๆประมาณอย่างผู้ชายเนี่ย15ถึง18เทสโทสเตอโรนอยู่ประมาณ 1,200 แปลว่าคนเหล่านี้ก็มีกล้ามแล้วสิเด็กอายุเท่านี้ต้องมีกล้ามแล้วสิซึ่งจริงๆเด็กเหล่านี้มีกล้ามมั้ยไม่ได้มีเขาก็เป็นหุ่นเด็กๆตามปกติแต่สังเกตไหมเราจะเห็นคลิปใน YouTube ใน TikTok ที่เด็กอายุประมาณนี้แล้วเขามีกล้ามสวยมากเลยเพราะอะไรเพราะเขามีเทสโทสเตอโรนที่จะปั้นกล้ามเห็นไหมเนี่ยเพราะเขามีเทสโทสเตอโรนที่จะปั้นกล้ามแค่เขาจะปั้นไม่ปั้นแค่แต่ไม่ใช่ปั้นกล้ามแล้วทำให้เทสโทสเตอโรนสูงขึ้นนี่ประเด็นที่เราต้องแยกแยะและเอาให้เห็นภาพเราบอกแล้วว่าหน้าที่ของเทสโทสเตอโรนในส่วนสเกเลตัลคือ increase mass เพิ่ม mass เพราะนั่นแปลว่าอะไรมันไม่ใช่ว่ากล้ามขึ้นแล้วทำให้เทสโทสเตอโรนสูงแต่เพราะเทสโทสเตอโรนคุณสูงตั้งหากจึงทำให้กล้ามขึ้นแล้วก็ความแข็งแรงด้วยความแข็งแรงระหว่างที่แบบในการสร้างกล้ามเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องเคลมไว้เสร็จเพราะการที่เราจะออกกำลังกายไม่ใช่การหักโหมเพราะถ้าหักโหมคอร์ติซอลคุณขึ้นคอร์ติซอลคุณขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเทสโทสเตอโรนคุณลดลงเห็นภาพยังถ้าคุณออกกำลังกายเกินพอดีคอร์ติซอลจะขึ้นสูงเมื่อสูงแล้วคุณยิ่งไม่รีคอเวอรี่แล้วเล่นแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กล้ามคุณยิ่งไม่ขึ้นแล้วสุดท้ายคุณต้องไปเพิ่มอะไรต้องไปพึ่งอะไรต้องไปพึ่งเทสโทสเตอโรนบูสเตอร์นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเลยเธอทำไมมีกล้ามเริ่มเห็นกล้ามขึ้นทั้งๆที่ไม่ค่อยได้ออกนี่คือเหตุผลเทสโทสเตอโรนคุณดีพอไม่จำเป็นต้องไปฉีดไม่จำเป็นต้องไปบูสเตอร์แค่คุณทำตัวเองให้อยู่ในภาวะที่สมดุลเทสโทสเตอโรนคุณไม่มากพอกล้ามมันพร้อมจะขึ้นแล้วคุณก็ไปเทรนเพิ่มพอคุณไปออกกำลังกายกล้ามมันก็ชัดขึ้นเพราะมันมีเทสโทสเตอโรนในการกระตุ้นทีนี้ถ้าคุณอยากจะเพิ่มเทสโทสเตอโรนต้องทำฮิตจากงานวิจัยเมื่อกี้ที่ผมให้ดูให้หัวข้อเขาบอกเลยว่าต้องทำฮิตทำฮิตแล้วกล้ามจะขึ้นไอ้โทษทีเทสโทสเตอโรนจะขึ้นพอเทสโทสเตอโรนขึ้นคุณไปออกกำลังกายกล้ามมันก็จะขึ้นเพราะกล้ามไม่ใช่สร้างเทสโทสเตอโรนแต่กล้ามเป็นผลลัพธ์หรืออาการของการที่คุณมีเทสโทสเตอโรนแต่ถามว่าบางคนบอกอ้าวนี่เห็นไหมพอกล้ามขึ้นเทสโทสเตอโรนสิ่งนี้ที่คุณต้องเข้าใจก่อนความอ้วนเป็นตัวนึงที่กดภาวะเทสโทสเตอโรนนั่นแปลว่าการที่คุณออกกำลังกายแล้วน้ำหนักตัวอัตราทีเปอร์เซ็นต์ไฟคุณลดลงมันก็ทำให้ร่างกายกลับมาสู่ภาวะบาลานซ์แล้วทำให้ผลิตเทสโทสเตอโรนไม่ใช่ได้เลยการออกกำลังกายไม่ใช่ได้เลยแต่การออกกำลังกายคือทำให้คุณมีเปอร์เซ็นต์ไฟที่ลงในกรณีที่เป็นคนอ้วนเห็นภาพไหมคนที่คนอ้วนคนที่เป็นเบาหวานมันทำให้เปอร์เซ็นต์ไฟคุณลดลงกลับมาสู่เปอร์เซ็นต์ไฟที่เหมาะสม
มันก็จะทำให้ร่างกายปรับสมดุลแล้วทำให้เทสโทสเตอโรนมันสูงขึ้นคือกลับมาเป็นบาลานซ์เหมือนเดิมเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจนี่คือจากงานวิจัยย้ำแล้วมาจากงานวิจัยเพราะงั้นเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคืออาการอะไรคือต้นเหตุอะไรคือโรคถ้าเราเอาอาการมาเป็นโรคเอามาเป็นต้นเหตุเราจะมาผิดทางแต่ถ้าเราเข้าใจว่าต้นเหตุมาจากอะไรคอสมันมาจากอะไรสาเหตุต้นเหตุมาจากเห็นภาพคุณจะไปแก้ต้นเหตุแล้วคุณก็จะไม่ยากทำก็จะไม่ยากเหมือนที่ผมพยายามพูดเรื่องเสมอตลอดว่าเฮลตี้กับสตรองคนละตัวกันผมเลยน่าจะไม่ได้เอาโฟชามาเฮลตี้กับสตรองคนละคำแต่ถ้าวันนี้คุณเฮลตี้เห็นไหมถ้าวันนี้คุณเฮลตี้คุณจะสตรองง่ายแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่เฮลตี้แล้วคุณไปฝืนทำสตรองอันนั้นยากไม่ได้บอกไม่สำเร็จนะแต่มันจะยากเพราะมันฝืนเฮลตี้ไม่กับสตรองคนละคำภาษาไทยเราชอบพูดว่าสุขภาพแข็งแรงคือสุขภาพที่ดีจริงๆไม่เกี่ยวสุขภาพดีคือสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงคือสุขภาพแข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงแต่ถ้าวันนี้คุณสามารถทำตัวเองเฮลตี้ก่อนการที่คุณจะสตรองไม่ยากแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่เฮลตี้แล้วคุณโดดไปที่สองมันจะยากเพราะมันมีการฝืนพาร์ทเวย์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะข้อมูลพวกนี้มาจากส่วนใหญ่ก็จะไม่มาจากมาอยู่ไม่อยู่นะครับเนี่ยแค่วันนี้คุณลดบอดี้แฟตเทสโทสเตอโรนขึ้นได้เองเนี่ยมันเป็นชาร์ตถ้าคุณมีเปอร์เซ็นต์แฟตอยู่ที่28%มีแค่นี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เปอร์เซ็นต์แฟตคุณเหลือ10%เท่านี้เห็นภาพไหมมันไม่ได้อยู่ที่กล้ามเนื้อแต่มันอยู่ที่ความอ้วนของคุณนะพูดภาษาง่ายๆมันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไฟของคุณเพราะอะไรอย่างที่ผมย้ำอีกครั้งความอ้วนมันเป็นตัวกดเพราะมันจะเกิดอะไรอินฟลามเมทอรี่ไซโตไคน์เห็นไหมทำให้เกิดภาวะเลปตินมันดื้อภาวะอะไรภาวะดื้ออินซูลินถูกป่ะแล้วสุดท้ายมันก็จะไปกดทำให้ไม่ผลิตเทสโทสเตอโรนเพราะมันจะถูกอินบาลานซ์โดยการที่โดยการอาโรมาเตสที่ทำงานผิดตัวงานมากกว่าเพียงแค่คุณลดน้ำหนักเทสโทสเตอโรนขึ้นเองนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนที่หายจากเบาหวานอย่างถูกวิธีหรือคนอ้วนที่ลดอย่างถูกวิธีย้ำนะว่าถูกวิธีตัวอย่างง่ายๆเลยครับคุณเอ็กซ์เห็นป่ะเป็นเบาหวานตอนนี้ปั้นกล้ามใช้เวลาปั้นกล้ามแค่ไม่กี่ปีเห็นป่ะแล้วออกกำลังกายก็ไม่ได้แบบนอนเฝ้าโรงยิมเห็นป่ะเขาก็ออกกำลังกายแค่ระดับหนึ่งแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตเห็นไหมทุกวันนี้คุณเอฟเป็นไงแหมพอกล้ามปูแล้วตอนนี้ เดี๋ยววันอาทิตย์ไปเจอนี่ไม่อยากถ่ายรูปคู่เลย นะครับเพราะงั้นวันนี้อยากจะเสริมในส่วนของเทสโทสเตอโรนหรือเอสโตรเจนจริงๆไม่ได้ต่างกันเลยเทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนใช้ตัวในการกระตุ้นไม่ต่างกันก็คืออะไรครับตัวที่ผมไม่ได้ใช้อะไรนะไม่ได้ติดสีแดงเนี่ยคือตัวเดียวกันเลยครับโฟเลตวิตามิน B6 วิตามิน D คือต่างแดงใช่ไหมวิตามิน K วิตามิน E วิตามิน C คาร์นิทีนแมกนีเซียมซิงค์แต่ของผู้หญิงมีพิเศษหน่อยมีโคลีนมีซิลิคอนมีแคลเซียมมีวิตเอแต่สุดท้ายในความเป็นจริงคืออะไรถ้าวันนี้คุณกินโฮลฟู้ดถ้าวันนี้คุณกินโฮลฟู้ดอ่ะคุณได้อยู่แล้วไอ้พวกนี้แต่ปัญหาคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่เข้าใจเขายังกินแบบในลักษณะของสนาเรียนเอ็ดพวกนี้มันได้ไม่ครบมันจึงต้องไปพึ่งพาแหละไปพึ่งพาซัพพลีเมนต์แล้วพอไม่กินซัพพลีเมนต์มันก็ดรอปเหมือนเดิมแต่ถ้าวันนี้คุณปรับวิถีชีวิตคุณปรับโภชนาการคุณปรับไลฟ์สไตล์มาเป็นเฮลตี้ไดเอทเฮลตี้ไลฟ์สไตล์สิ่งเหล่านี้มันมาเองครับจากอาหารที่เรากินไม่จำเป็นต้องเป็นซัพพลีเมนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นบูสเตอร์เลยเทสโทสเตอโรนเพราะพวกนี้มันมีไปตากแดดสิครับไปนอนให้ดีสิครับไปลดความเครียดไปออกกำลังกายให้มันเหมาะสมสิเห็นภาพไหมครับแค่นี้เทสโทสเตอโรนคุณก็ขึ้นแล้วและอย่างหนึ่งที่เป็นตัวเสริมก็คือเขาเรียกว่าผักเป็นผักกลุ่มดิม DIN นะครับภาษาอังกฤษไดอินโนผมก็ไม่ชำนาญในพวกศัพท์พวกนี้เยอะนะฮะมันจะเป็นอาหารประเภทเนี่ยพวกกะหล่ำพวกเคลพวกบรอกโคลีพวกเนี่ยคูลิฟลาเวอร์เคลอะไรพวกนี้มัสตาร์ดอะไรพวกเนี้ยพวกที่เป็นพวกคล้ายๆรูทบีทใช่เขาเรียกบีทรูทบีทพวกบีทรูทกลุ่มพวกนี้ครับมันจะมีสาร
สารตัวนี้อยู่ไอดิม DIM พวกนี้เป็นสารที่กระตุ้นแล้วก็ปรับบาลานซ์ในส่วนของเอสโตรเจนนี่นะบาลานซ์ตัวนี้เป็นตัวปรับบาลานซ์นะคือไม่ได้เกี่ยวข้องกันในอากับเทสโทสเตอโรนแต่มันจะปรับบาลานซ์ในส่วนที่ทำให้อโรมาเทสเนี่ยอโรมาเทสเนี่ยไม่ทำงานผิดเพี้ยนมากเกินไปตัวนี้จะมีตัวที่ช่วยนะครับเห็นไหมตัวนี้จะเกี่ยวเอสโตรเจนแต่ว่ามันส่งผลอย่างที่ผมบอกชัดเทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนเพราะว่าถ้าบาลานซ์มันดีเอสโตรเจนมีบาลานซ์ที่ถูกต้องเทสโทสเตอโรนก็ไม่ถูกสร้างไม่ถูกย่อยออกมาเป็นเอสโตรเจนนะเนี่ยนะครับอย่างผู้หญิงเนี่ยช่วยหมดเลยในเรื่องของประจำเดือนเห็นไหมแล้วก็ enhance muscle growth นะครับเนี่ยช่วยลดไอ้ภาวะของต่อมลูกหมากโตเนี่ยข้อไอ้ตัวที่2รองสุดท้ายนะครับแล้วก็ช่วยต่อสู้ในภาวะของ HPV นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเสริมนะกลุ่มนี้เน้นย้ำอีกครั้งคอเลสเตอรอลทำไมต้องเน้นย้ำเพราะว่าหลายหลายคนยังมีความเชื่อคอเลสเตอรอลไม่ดีแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือคอเลสเตอรอลเป็นตัวนำทางทั้งหมดวันต่อให้วันนี้ถ้าคุณอยากจะได้สุขภาพที่ดีคุณอยากจะแม้กระทั่งคุณอยากจะเล่นกล้ามปั้นกล้ามแต่ถ้าวันนี้คุณกลัวคอเลสเตอรอลมันไม่ขึ้นนะเพราะเทสโทสเตอโรนคุณจะไม่ได้เพราะมันถูกกดจากจำนวนคอเลสเตอรอลที่มันไม่พอเพราะวันผมย้ำว่าคอเลสเตอรอลปรับไมเซ็ตเป็นไมเซ็ตตัวแรกที่คุณต้องปรับให้ได้เพราะถ้าคุณยังคงเชื่อว่าคอเลสเตอรอลมันเลวคอเลสเตอรอลมันมากมันคุณจะไม่ได้อะไรเลยผมจะพูดคำนี้เลยนะคุณจะไม่ได้เลยสิ่งที่คุณถอดทวินหาอย่าได้สุขภาพที่ดีอย่าได้ร่างกายที่แข็งสุขภาพที่ดีอะไรร่างกายแข็งแรงก็ได้คอเลสเตอรอลเป็นไมเซ็ตตัวแรกๆที่คุณจะต้องปรับถ้าคุณไม่ปรับมันไปไหนไม่ได้เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยคุณจะไปหวังโดสกลางทางหรอมันไม่ยั่งยืนครับแต่ถ้าวันนี้คุณเข้าใจมันจะยั่งยืนเพราะมันเกิดเต็มระบบเองด้วยตัวมันเองไม่ใช่การไปบังคับนะครับโอเคอ่ะส่วนข้อมูลวันนี้หมดละอาจจะหนักหัวนานๆจะพูดเรื่องหนักหัวสักทีก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับก็ดูฟังทบทวนละกันนะฮะลองดูย้อนหลังดูนะครับโอเค1ชั่วโมง10นาทีกลับมาดูในส่วนของคำถามดีกว่านะครับถ้าไม่มีมากก็ไปในส่วนของคำถามต่อโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับชัดจะคอนโด เสียงเริ่มเบา ผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรแล้วนะตอนแรกดีแล้วอยู่ๆก็เบา เสียงเบากว่าทุกครั้งนะผมลืมปรับหรือไปปรับอะไรผิดถึงว่าผู้ชายสมัยนี้เป็นต่อมลูกหมากโตใช่ครับมันอิมบาลานซ์ไงมันเกี่ยวข้องกันหมดคือเมื่อก่อนเราก็จะพูดแต่ว่าต้องเกี่ยวกับเซ็กแต่จริงๆมันไม่ใช่ใช่ป่ะมันไปเกี่ยวไม่ทั้งอินซูลินเกี่ยวไม่ทั้งความเครียดทุกอย่างเลยเพราะถ้าแล้วที่สำคัญนะเรามีความเชื่อเราหมอบางคนยังมีความเชื่อว่าต่อมลูกหมากโตเกิดจากเทสโทสเตอโรนแล้วพยายามที่จะอัพเทโทอัพฉีดฮอร์โมนแต่จริงๆไม่ใช่สาเหตุหลักของการที่ต่อมลูกหมากโตเทสโทสเตอโรนมากเกินไปด้วยซ้ำเนี่ยมันคนละที่คนละทางเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเสียงชัดต้องประโยชน์ท้ายประโยชน์ฟังไม่รู้เรื่องหรอพูดยากจังเสียงเบาพึมพำแต่ว่าผมต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนะต้องเปลี่ยนเลยยังผมต้องลงทุนซื้อไมค์เป็นแบบไอ้ไมค์หรอไมค์แบบอะไรนะไมค์ตั้งโต๊ะเพราะตอนนี้ผมใช้หนีบอุตส่าห์เปลี่ยนจากที่ใช้แบบตัวตรงปกติเมื่อก่อนตอนแรกๆผมใช้ตัวตรงนี้เลยมันจะมีไมค์ผมเปลี่ยนมาเป็นใช้อะไรเรียกเป็นไมค์เป็นไมค์สายที่ไม่ได้อุตส่าห์แฟนซื้อของดีไม่ใช้กลายเป็นมีปัญหาแล้วในส่วนของ Facebook Fanpage วันนี้มีคำถามอะไรไหมเอ่ยเงียบสนิทแปลว่าเรื่องผมพูดยากเกินไปอึ้งกันไปเลยคุณไพโรจน์ถามว่าคนที่ตัดไข่ไปแล้วจะเป็นมะเร็งง่ายกว่าไหมครับใช่เพราะว่าตัวที่ผลิตในผู้ชายเนี่ยเทสโทสเตอโรนกับเอสโตรเจนเนี่ยส่วนใหญ่ฟังดีนะส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่อัณฑะอยู่ที่ไข่
เพราะฉะนั้นถ้าคุณตัดอัณฑะออกมันจะเหลือที่ผลิตอยู่แค่ที่อะดีนอลคอร์เทกซ์ไอ้เท่าที่อะดีนอลแกนก็คือต่อหมวกไตเพราะฉะนั้นพอมันเหลือแค่ต่อหมวกไตอ่ะมันจะคุมบาลานซ์ยากเพราะอะไรมันเป็นแค่ส่วนน้อยที่ผลิตออกมาเพราะฉะนั้นตัวอัณฑะเป็นตัวที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นคนที่ตัดอัณฑะไปแล้วจะมีปัญหาแล้วก็จะเป็นมะเร็งได้ง่ายใช่มะเร็งแล้วไม่ใช่คำว่ามะเร็งนี่ไม่ใช่มะเร็งต่อลูกหมากนะคือมะเร็งทั้งตัวเลยมะเร็งทั้งตัวนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโอเคมีคอมเมนต์ถ้าหมอพูดโทนต่ำจะฟังไม่รู้เรื่องครับโทนสูงชัดดีครับโอเคแปลว่ามันจะมีช่วงที่ผมอาจจะพูดเสียงโทนต่ำผมต้องฝึกพูดใหม่เรื่องเสียงคือปลายเสียงเบาเพราะสไตล์การพูดไม่ใช้ไม่หรอกค่ะน่าจะเป็นคนมีเสียงหนักเสียงเบาสงสัยโอเคผมต้องเปลี่ยนวิธีการพูดนะให้เสียงมันเป็นอะไรเลยนะเสียงไม่มีเสียงเขาเรียกเสียงเบาเสียงหลบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคอย่าค่อยๆปรับแล้วกันโทษทีนะช่วงนี้เพิ่มกินไข่โปรตีนมากขึ้นรู้สึกว่านอนหลับดีมีสิ่งของนี่ดีอยู่แล้วครับมันแน่นอนคือการกินไข่ก็คือโปรตีนนั่นแหละโปรตีนดีขึ้นถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องการนอนมาก่อนโดยการที่เมื่อก่อนคุณกิน SADมันไม่แปลกหรอกที่วันนี้คุณปรับมาเป็น healthy diet แล้วโปรตีนคุณมากขึ้นพอโปรตีนคุณมากขึ้นร่างกายคุณมีสารอาหารที่มากขึ้นนั่นแหละเพราะมันก็ทำให้ปรับปรุงมันจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องโปรตีนนะเพราะการที่คุณกินไข่มากขึ้นกินโปรตีนมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็คือมาจากพวกเนื้อเนี่ยมันก็คือในเนื้อมันไม่ได้มีแค่โปรตีนมันมีแมกนีเซียมมันมีซิงค์มันมีวิตามินนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเมื่อไหร่ที่เรากินโฮลฟู้ดเราจะไม่ได้แค่อย่างแต่ถ้าเรากินโปรเซสฟู้ดเราจะได้แค่อันเดียวโดดๆซะส่วนใหญ่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเปลี่ยนมาเป็นเฮลตี้ไดเอทแล้วเรากินในลักษณะที่เป็นเนเชอรัลฟู้ดอ่ะมันจะปรับสมดุลร่างกายเองมันจะไม่ใช่แค่คำว่าโปรตีนที่มากขึ้นแต่มันคือสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมันมากขึ้นตามไปด้วยพอมันมากขึ้นการนอนก็ดีขึ้นตามในผู้หญิงมีประจำเดือนน่าจะทำให้เป็นมะเร็งน้อยลงใช่คนที่ยังมีประจำเดือนมันแปลว่าบาลานซ์ฮอร์โมนยังค่อนข้างดีให้คิดภาพง่ายๆผู้หญิงที่สุขภาพค่อนข้างดีเขาจะมีประจำเดือนที่มาปกติทุกเดือนมีเขาเรียกอะไรนะคือมีอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนแล้วก็ใช้เวลาประมาณ7วันปริมาณของ ประจำเดือนที่ออกมาก็จะไม่ได้มากเกินไปแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันอิมบาลานซ์เช่นผู้หญิงเนี่ยตัวลองคุยกับผู้หญิงเราจะรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เขาเครียดประจำเดือนเขาหายแล้วอาจจะหายอาจจะประจำเดือนออกน้อยหรือแม้กระทั่งไม่ค่อยได้ปวดตอนประจำเดือนก็มาปวดหรือหิวมากขึ้นทั้งที่ปกติไม่ค่อยหิวแต่พอมีเรื่องเครียดมีอะไรเข้ามาจะเริ่มหิวในช่วงการเป็นประจำเดือนมากขึ้นใช่ไหมพวกนี้คือมันคือภาวะที่ฮอร์โมนมันอิมบาลานซ์ผู้ชายจะไม่ค่อยเห็นชัดเรื่องพวกนี้เพราะผู้ชายมันไม่ได้มีประจำเดือนมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสเตเบิลอยู่แล้วแต่ผู้หญิงมันจะมีช่วงที่มีการสวิงของฮอร์โมนเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเหตุว่าทำไมผู้หญิงที่มีประจำเดือนกับไม่มีประจำเดือนจะแข็งแรงกว่าเพราะแปลว่าฮอร์โมนเขายังค่อนข้างบาลานซ์ดีกว่าคนที่ไม่มีประจำเดือนแล้วคนที่มีประจำเดือนสม่ำเสมอจะมีสุขภาพที่ดีกว่าคนที่มีแค่มีประจำเดือนแต่มีแบบมันไม่สม่ำเสมอนะครับมันพวกมันจึงเป็นเหตุผลว่าผู้หญิงเนี่ยให้เช็คที่ประจำเดือนเป็นตัวตั้งเลยแล้วบางคนก็จะบอกเฮ้ยถ้าเกิดอายุเลยไปแล้วอ่ะมันต้องเข้าเมโนพอสแต่ฉันยังมีประจำเดือนแปลว่าฉันมีปัญหาอะไรบ้างไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นนะครับการที่คุณยังมีประจำเดือนหลังจากที่เข้าช่วงถ้าเอาตามตำราคือเขาจะมีช่วงที่เมโนพอสคือประมาณเลข4ไปเลขห้าแต่หลังจากนั้นคุณยังมีประจำเดือนไม่ใช่เรื่องแปลกแปลว่าร่างกายคุณก็แต่ถามว่าบางคนบอกอุ้ยหมอแล้วคนที่อายุ70 80ที่ลงข่าวแล้วเขามีลูกอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ใช้ผ้าอนามัยนะเขาฮอร์โมนมันน้อยอยู่คือจะมาเทียบกับสาววัยรุ่นคงเป็นไม่ได้แต่เขายังมีประจำเดือนอยู่แต่เพียงเขาไม่รู้เพราะมันออกมาไม่เยอะเข้าใจความหมายของฉันคือมันออกมาไม่เยอะจนกระทั่งอาจจะแค่แบบเปื้อนๆหรืออาจจะแบบออกมาแบบซึมๆอ่ะใช้คำว่าซึมๆอาบน้ำทีมันก็หายไม่ได้รู้สึกมันไม่ได้เปื้อนตัวของเสื้อผ้ามันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขายังคงมีลูกได้ตอนอายุที่7แล้วก็ตามเลข7เลข6เพราะผู้หญิงเนี่ยจะมีตัวค่อนข้างมีตัวเทสค่อนข้างเยอะผู้
ผู้ชายนี่ไม่ค่อยมีอ่ะตัวที่เป็นทรายอะไรพวกนี้ผู้ชายมักจะมีแต่ถ้าเรื่องเครียดก็เรื่องผมร่วงผมงอกพวกนี้เป็นเรื่องของเครียดแต่ผู้หญิงนี่เขาค่อนข้างเซนซิทีฟกับฮอร์โมนเพราะว่ามันก็จะเรื่องประจำเดือนเฉพาะนั้นชัดผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนก็คือภาวะฮอร์โมนที่มันอิมบาลานซ์ก็ต้องไปหาที่สาเหตุไม่ใช่กินยาเพื่อบังคับให้มันออกตามปกติไม่ใช่แต่ต้องไปปรับปรุงปัญหาในเรื่องที่มันเกิดภาวะของฮอร์โมนอิมบาลานซ์นั่นต่างหากที่มีการแก้ปัญหาได้แท้จริงนะครับอ่ะโอเคตอนนี้15:15ไม่มีคำถามในส่วนของ Facebook Fanpage แล้วคิดว่าอาจจะงงอยู่อาจจะยังงงๆอยู่นะก็ลองกลับไปฟังย้อนหลังดูละกันนะครับหรือไม่งั้นคนที่มีปัญหาเรื่องฟังเสียงอาจจะถ้ามีขับเฮาอาจจะลองไปรีเพลย์ในส่วนของขับเฮาเอาเฉพาะเสียงก็ได้เพราะว่าเท่าที่ฟังเหมือนตัวในส่วนของเฮาจะไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของเสียงนะคะเพราะถ้าร้ายไหนมีปัญหาเรื่องเสียงในส่วนของใน Facebook Live ใน YouTube แนะนำว่าลองใช้เสียงจากขับเฮาช่วยแล้วกันเพราะว่าผมคงแก้อะไรไม่ได้เพราะว่ามันบันทึกไปแล้วอ่ะเนาะมันบันทึกไปแล้วอ่ะนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพยายามลองปรับอาจจะต้องปรับที่ตัวผมเองก่อนเรื่องเสียงให้มันเป็นเขาเรียกอะไรดีจะบอกว่าโมโนคงไม่ได้ฟังแล้วหลับคือต้องปรับตำแหน่งอาจจะต้องลองปรับตำแหน่งใหม่ว่าเวลาเสียงสูงเสียงต่ำตรงไหนที่มันสามารถรับเสียงได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็โอเคนะครับก็ใครที่มีปัญหาอะไรอยากพูดคุยตามไปที่คำถามต่อได้นะครับในส่วนของ Facebook คิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ1 ชั่วโมงกับเกือบ20 นาทีแล้วนะครับก็หวังว่าวันนี้คงจะได้เห็นภาพอะไรบางอย่างมากขึ้นผมเข้าใจว่าเนื้อหาจะวันนี้อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ผมอยากให้เห็นภาพว่าวันนี้เนี่ยที่นอกเหนือจากเรื่องของเซลล์โฮมคืออะไร1คอเลสเตอรอลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก2ร่างกายเราไม่เคยมีพระเอกคนเดียวร่างกายเราต้องมีทีมฮีโร่ต้องมีทีมฮีโร่ในการทำงานและแน่นอนอะไรที่เกิดขึ้นกับร่างกายมันก็ไม่ได้มาเกิดจากเรื่องเดียวมันคือการที่เกิดจากหลายๆเรื่องที่มันส่งผลกระทบเช่นกันและกันฮ้อนหลายๆครั้งที่เราออกไปข้างนอกแล้วเขาให้ข้อมูลว่าเฮ้ยตัวนี้มันดีนะมันมหัศจรรย์นะผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่เดียวมันจะต้องมีองค์ประกอบมันต้องมีทีมมาช่วยเหลือคุณเพราะนี่คือร่างกายของเราตาไม่สามารถหยิบของได้ใช่ป่ะปากไม่สามารถอย่าบอกหยิบของปากมันก็คาบของได้แต่ว่าบางอย่างปากก็ทำงานหน้าที่ไม่ได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีอวัยวะมากมายมีตามีหูมีจมูกมีปากเพราะมันไม่เคยมีฮีโร่คนเดียวมันต้องทำงานเป็นระบบนะครับก็หวังว่าวันนี้คงจะนอนหลับได้ไม่เครียดกับเนื้อหาเยอะมากเกินไปนะครับก็3 ทุ่มกว่าละสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ตามที่ขับเฮาก็นอนหลับฝันดีนะฮะแล้วก็ลองเอาข้อมูลวันนี้เอาความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ในอาทิตย์ถัดไปนะครับก็มาเจอกันเอาไปว่าเป็นวันศุกร์ไว้ก่อนละกันผมไม่จะว่าจะเปลี่ยนกลับไปวันถัดไปนะครับแล้วก็ใครที่สนใจในส่วนของคอร์สนะครับไม่ว่าจะมีคอร์สประจำเดือนนะเดือนนี้ก็คือวันที่12นี้จะถึงวันที่19นะครับหรือไม่ท่านคอนซัลท์นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคในส่วนของเฟซบุ๊กวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับก็นอนหลับฝันดีนะครับสุขภาพดีกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ